ขอเข้าสู่นะคะเวทีเสวนา2ปีปิดเหมืองหินดงมะไฟนะคะเรามาไกลแค่ไหนกับขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนนะคะก่อนอื่นต้องยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่พาจันไดนะคะพ่อแม่พี่น้องเครือข่ายต่างๆที่มาร่วมกับเราในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแร่นะคะพี่น้องจากสมัชชาคนจนนะคะพี่น้องทะลุฟ้าและเครือข่ายที่ดินอื่นๆนะคะพี่น้องสกต.นะคะพี่น้องจากปากมูลด้วยนะคะแล้วก็อีกหลากหลายเครือข่ายที่มาร่วมกับพวกเราในวันนี้ก็สำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นการจัดเวทีเสวนานะคะโดยกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่พาจันไดนะคะร่วมกับเครือข่ายนะคะเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่นะคะProduction International นะคะแล้วก็ Enlaw นะคะมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะคะร่วมกันจัดเวทีนี้ขึ้นนะคะขอย้ำอีกครั้งนะคะกับชื่อเวทีเสวนา2ปีปิดเหมืองหินดงมะไฟเรามาไกลแค่ไหนกับขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็มีผู้เข้าร่วมเสวนามากมายนะคะก็จะขอแนะนำผู้เข้าร่วมเสวนานะคะเริ่มจากพี่รถค่ะรจนากองแสนนะคะจากกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านนะคะผู้คัดค้านเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยค่ะแม่สมัยพันโคตรนะคะจากกลุ่มอนุรักษ์น้ำทรัพย์คำป่าหลายค่ะจากมุกดาหารนะคะต่อไปค่ะเป็นคุณครูนะคะคุณครูกันนิกาชัยแสงราชนะคะจากกลุ่มรัฐอำเภอวานรนิวาสนะคะจากจังหวัดสกลนครค่ะแม่บัวรองนาธานะคะแม่ยอดนะคะจากกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่ผาจันไดเจ้าภาพในวันนี้นะคะน้องมิโพค่ะชัยศรีสุพรรณิกานะคะจากPPM นะคะโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ค่ะต่อไปนะคะพี่พวงนะคะพี่ชูศรีโอรากิจนะคะจากสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะมาไกลมากนะคะวันนี้นะคะท่านต่อไปหลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะกับแม่สมปองนะคะแม่สมปองเวียงจันทร์นะคะแม่สมปองจากปากมูลมาไกลจากอุบลนะคะต่อมาเป็นสาวเหนือค่ะสาวลำปางนะคะพี่โจแวลรินบัวเงินนะคะจากกลุ่มรักบ้านแหงนะคะที่ต่อสู้คัดค้านเหมืองถ่านหินลิกไนท์อยู่นะคะท่านรองสุดท้ายนะคะน้องเป๋าณัฐพลจากกลุ่มทะลุฟ้าค่ะและท่านสุดท้ายนะคะพี่เอกนะคะเอกชัยอิสระทะนะคะจากสมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหาค่ะค่ะสำหรับเวทีในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันนะคะในหัวข้อบทเรียนที่สำคัญของการต่อสู้ขบวนการภาคประชาชนนะคะเรามีบทเรียนแล้วก็มีชัยชนะได้รับชัยชนะเรื่องอะไรบ้างนะคะเราจะมาเริ่มกันจากพื้นที่นะคะเจ้าภาพนะคะเจ้าของพื้นที่นะคะก็จะเป็นน้องมิโพกับแม่ยอดนะคะเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านได้เลยค่ะได้เราให้เพื่อนๆเครือข่ายเพื่อนๆที่กำลังติดตามทางออนไลน์ได้ฟังว่าตลอด28ปีที่ผ่านมากับการต่อสู้เหมืองหินที่ดงมะไฟนะคะที่มีข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนะคะปิดเหมืองหินและลงโม่ฟื้นฟูภูผาป่าไม้พัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้ที่นี่มีบทเรียนสำคัญอะไรบ้างแล้วก็ได้รับชัยชนะอะไรบ้างตลอด28ปีที่ผ่านมาเชิญน้องมิโพเลยค่ะครับผมครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขนะครับครับวันนี้ผมก็ได้เป็นตัวแทนของบ้านผาฮวกเพื่อมาเล่าเรื่องราวที่เรามาอยู่ที่นี่เรามาใช้ชีวิตที่นี่เกือบ2ปีและก็วันนี้ก็เป็นวันครบรอบอายุ2ขวบของเรานะครับเรามีความรู้สึกดีใจที่เห็นเพื่อนเครือข่ายที่มาแสดงความยินดีกับเราแล้วก็มาเรียนรู้กับเรามาแลกเปลี่ยนกับเรานะครับวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราได้เดินทางไปยังจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อยื่นข้อเสนอให้กับทางจังหวัดให้ยกเลิกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทำเหมืองเพราะว่าเราค้นพบว่าพื้นที่นี้เหมืองที่เข้ามาทำเหมืองที่เนี่ย
เขาทำผิดไม่ว่าจะเป็นกระบวนการขั้นตอนในการทำเหมืองเขาทำนอกเขตประธานบัตรทำเหมืองในพื้นที่แหล่งน้ำซับซึมทำเหมืองในพื้นที่แหล่งโบราณวัตถุซึ่งผิดมาตรา17วรรค4ตามพรบ.แร่ปี2560นะครับเราเดินทางไปพร้อมกับข้อมูลเหล่านี้และก็ข้อเรียกร้อง3ข้อของเราก็คือปิดเหมืองหินและโรงโม่ฟื้นฟูภูผาป่าไม้พัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ทางจังหวัดไม่ได้สนใจใยดีอะไรกับข้อเสนอของเราข้อมูลที่เรายื่นให้และข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อของเราเราก็เลยเดินทางกลับและมาอยู่ที่นี่มานอนที่นี่และเราก็ตั้งชื่อหมู่บ้านของเราชื่อบ้านผาฮวกพัฒนาชาวประชาสามัคคีนะครับค่ำคืนแรกของที่นี่นะครับเราได้รับรู้สัมผัสกับคำว่านอนกลางดินกินกลางทรายแบบอย่างเต็มรูปแบบเลยครับเพราะว่าค่ำคืนนั้นน่ะฝนตกทั้งคืนเลยแต่เราก็ไม่ได้ย่อท้อใดๆเลยนะครับแม้ว่าจะมีแดดจะมีฝนจะมีลมเรายังไปต่อดงไฟไปต่อนะครับช่วงแรกที่เรามาอยู่ที่นี่นะครับเราก็มีคุณครูจากกรุงเทพนะครับได้มาสอนเราให้เราได้เรียนรู้เรื่องวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมวิชาไฮปาร์ควิชาความปลอดภัยนะครับวิชาเหล่านั้นที่เราได้เรียนนะครับก็นำไปสู่ทำให้ชาวบ้านที่นี่นะครับได้มีความรู้มีข้อมูลที่จะพูดคุยกับหน่วยงานรัฐนะครับและวิเคราะห์เรื่องความปลอดภัยและสามารถที่จะพูดคุยให้กับคนข้างนอกได้รับรู้เรื่องราวของหมู่บ้านของเรานะครับน้ำตาหยดแรกน้ำตาแห่งความยินดีหยดแรกนะครับได้หยดลงพร้อมกับรอยยิ้มเมื่อโรงโม่หินทั้ง4คันได้ออกจากพื้นที่นี้นะครับวันนั้นเรามีความรู้สึกดีใจและสะอึกสะอื้นมากที่เราสู้มาและเราเห็นชัยชนะที่เราได้ก็คือรถโม่หินได้ถอยและออกจากพื้นที่นะครับและมีอีกวันหนึ่งที่เรามีความรู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับก็คือใบอนุญาตการใช้พื้นที่ป่าได้หมดลงและพวกเราก็พร้อมเพรียงกันเดินไปยึดพื้นที่ป่าของเราที่เราไม่ได้เข้าไปเหยียบแม้แต่ก้าวเดียวเกือบ30ปีแต่วันนั้นเราได้ไปเหยียบและยึดอย่างภาคภูมิใจและเรามีความคิดและรู้สึกว่าเราจะฟื้นฟูภูเขาลูกนี้ให้เป็นของเราและต้องเป็นของเราจะต้องไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือนายทุนคนใจบาปนะครับขอบคุณมิโพค่ะก็เดี๋ยวจะอาจจะให้ไม่ย่อเสริมค่ะนอกจากสิ่งที่มิโพได้เล่ามาแล้วในวันที่รถโมหินเนาะภาพจำของเราก็คือวันที่2กันยานะคะรถโมหินเคลื่อนออกไปทางนี้แหละแล้วเราก็มาโห่ร้องตะโกนไล่นะคะแล้วก็เสียน้ำตาเนาะแต่เป็นน้ำตาของความดีใจที่สิ่งที่มาทำร้ายบ้านเรามันออกไปแล้วเดี๋ยวจะให้แม่ยอดช่วยเติมค่ะว่านอกจากสิ่งที่แม่โพพูดมาเนี่ยมีอะไรอีกบ้างสำหรับชัยชนะที่เกิดขึ้นค่ะค่ะชัยชนะอันนึงก็คือชัยชนะของสิทธิของเฮาเนาะค่ะเฮามีสิทธิผู้หญิงกับมีสิทธิ์ปกป้องบ้านเมืองของเฮารักษาพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นอาหารของเฮาที่เขาออกไปนะเฮาดีใจแต่ว่าอันนึงเฮากับยังมุ่งมั่นไปว่าเฮาสิพัฒนาด้วยตัวเองของเฮาด้วย2แขน2มือของชาวบ้านที่ปกป้องนะคะเนาะค่ะมันเกิดความดีใจที่ว่าเฮาปกป้องได้ดีใจที่พ่อแม่พี่น้องของเอากับร่วมมือร่วมใจกันเนาะค่ะแล้วก็ดีใจที่พี่น้องบ่เคยทอดทิ้งกันเชื้อกายต่างๆเชื้อกายต่างๆพร้อมที่จะเดินเลี้ยงแล่เนี่ยให้มันจบให้มันยกเลิก
จากแรงแรงของประเทศไทยที่บ่อนที่บ่สมควรเนาะค่ะเนาะที่เขาเฮ็ดเรียกว่าอันไหนที่บ่สมควรที่ชาวบ้านต่อสู้เนี่ยมันต้องจบค่ะแล้วเฮาก็สู้ด้วยสิทธิของชาวบ้านนี่ล่ะด้วยสิทธิของเฮานี่ล่ะเฮามีสิทธิ์อย่างเต็มที่แม้แต่ผู้หญิงผู้ชายก็มีสิทธิ์ผู้หญิงก็มีสิทธิ์ปกป้องทั้งที่เฮาดูแลทุกสิ่งอย่างมาอยู่นี่ก็ดูแลเลี้ยงอาหารการกินดีซอยกันหากินน้ํากันแม่น้ํามีตะข่าวเฮาก็มีปลาหาเก็บเห็ดหาหน่อไม้มาสู้กันกินเพียว่าที่ปกป้องมองนี้สิพัฒนามองนี้เพียไผเพียลูกหลานเพียอนาคตของลูกของหลานของเฮาเฮานี่มันบ่ยังดูดดอกเนาะค่ะเนาะเฮาคือไปภายหน้าว่าลูกหลานเฮาสิอยู่จังไดสักภาพของเฮาบ้องนี้น่ะมองวดหากินนี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ที่เป็นแหล่งสวยงามเป็นแหล่งวัตถุโบราณที่เฮาภูมิใจที่สุดคือเฮาเป็นผู้หญิงเฮาก็ปกป้องได้เพราะว่าเฮาสู่เพียลูกหลานเนาะค่ะเนาะขอแสดงความดีใจและขอบคุณที่เคียงข้างและเฮาต่างๆที่มาซอยกันเนาะค่ะเฮาต้องเดินหน้าต่อไปเพียว่าสิทธิ์ของเฮาเฮาต้องปกป้องนะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะสุดยอดนะคะไม่ยอดนะคะหญิงแกร่งของดงมะไฟนะคะอีกคนนึงต้องบอกว่าที่นี่ในช่วงปี63ที่เรามายึดกลุ่มที่นี่แรกก็เป็นผู้หญิงก็เป็นอีกเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเนาะเป็นกาดนะคะเป็นแม่ครัวเป็นแนวหน้าเป็นทีมหาเสบียงนะคะเราช่วยกันทุกอย่างนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเราก็ทำได้เนาะแล้วก็ผ่านมันมาด้วยกันจนถึงชัยชนะ2ปีในวันนี้นะคะก็เราได้ฟังนะคะจากชัยชนะแล้วก็บทเรียนจากกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่ผาจันไดไปแล้วนะคะวันนี้เราก็อยากฟังบทเรียนสำคัญแล้วก็ชัยชนะที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายพี่น้องอื่นๆด้วยนะคะก็ขอเริ่มจากซ้ายมือหญิงเป็นต้นไปเลยแล้วกันนะคะก็อยากฟังเหมือนกันบทเรียนของพี่น้องเมืองเลยสู้มาตั้งแต่ปี49นะคะตอนนี้เหมืองปิดแล้วตอนนี้ได้รับบทเรียนได้รับชัยชนะที่สำคัญอะไรบ้างขอเชิญพี่รถคาจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดจังหวัดเลยค่ะค่ะก็สวัสดีทุกคนค่ะก็รจนากองแสนค่ะกลุ่มคนรักบ้านเกิดจังหวัดเลยค่ะก็เท่าที่รู้กันมานะคะเหมืองทองเราก็สู้มาก็10กว่าปีแล้วค่ะก็การต่อสู้เราก็สะบักสะบอมพอสมควรค่ะในการต่อสู้ของเราเพื่อหยุดยั้งเอกชนเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่มันก็พลังประชาชนก็คือสำคัญที่สุดคือชาวบ้านเราอ่ะก็คือสู้กับหน่วยงานรัฐแล้วก็สู้กับเอกชนเนี่ยมันยากเนาะแต่เราก็พยายามเต็มที่ค่ะคือเราพยายามบอกว่าบ้านเรามีผลกระทบแต่เขาก็ไม่เชื่อเราก็สร้างกำแพงเลยค่ะสร้างกำแพงขึ้นปิดเลยค่ะทางเข้าเหมืองเนี่ยเราก็บอกว่าเราไม่ต้องการแล้วไซยาไนด์เราไม่ต้องการผลกระทบแล้วไม่ต้องเอาเข้ามาค่ะเราก็ทำกำแพงเลยค่ะไม่ให้รถใหญ่รถยนต์เข้าไปเลยจะเข้าได้ก็แค่คนเดินเข้าไปหรือว่ามอเตอร์ไซค์เข้าไปค่ะกำแพงแรกนะคะที่เราทำก็คือใช้อิฐคือชาวบ้านเนี่ยเราร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ต่อมาก็โดนทำลายทีนี้โดนทำลายไปแล้วเราก็ไม่ย่อท้อค่ะจากนั้นเราก็สร้างขึ้นอีกที่มันใหญ่กว่าเดิมครั้งที่สองแต่ก็ยังโดนทำลายอีกสุดท้ายแล้วเราก็คิดว่าเราก็ไม่ท้ออ่ะเพราะว่าผลกระทบก็ยังมีอยู่ที่เหมืองแล้วเราพยายามบอกว่าปิดเหมืองสักทีอะไรเงี้ยเราก็สร้างกำแพงครั้งที่สามอะค่ะคือเป็นโครงเหล็กเลยก็คือใหญ่ปิดถนนเลยค่ะสุดท้ายวันที่15พฤษภาคมปี2557เขาก็ทำลายแต่เราก็ไม่ท้อเราก็ดำเนินการต่อสู้ต่อโดยที่เรามีป้ายขึ้นใหญ่เลยค่ะตรงที่หมู่บ้านเราหน้าบ้านเราเลยบอกว่าหมู่บ้านนี้ไม่เอาเหมืองอันนี้เราก็โดนคดีไปพอสมควรค่ะแล้วก็มีป้ายเล็กๆตามทางปิดเมืองฟื้นฟูอันนี้คือแบบเป้าหมายเราชัดเจนเลยเราต้องการปิดเมืองและฟื้นฟูจากนั้นน่ะมันก็เป็นช่วงที่ประธานพื้นที่ป่าเมืองได้หมดไปนะคะก็เราก็ไปสู้กันที่อบต.คือเราพยายามตรวจสอบการทำงานของรัฐเราพยายามเข้าไปเต็มที่ซึ่ง
รัฐก็ตรวจสอบเราเหมือนกันนี่ค่ะคืออบต.ของเขาก็มีเยอะกว่าเราเนี่ยค่ะถ้าไปยกมือในสภาเนี่ยคือยังไงเขาก็ผ่านแต่เราจะทำยังไงถึงไม่ให้ในสภาผ่านถึงจะแลกด้วยคดีเราก็ยอมคือในอบต.เนี่ยคือเขาไปรอก่อนเลยค่ะในการประชุมอบต.เนี่ยอบต.ที่เอาเมืองอะค่ะไปรอก่อนเลยไปนอนรอแต่เราก็ไม่สนใจแล้วก็ไปขวางเลยค่ะขวางทางขึ้นอะในเมื่อพวกคุณอะองประกอบของคุณองประชุมของคุณไม่ครบคุณก็ประชุมไม่ได้เงี้ยค่ะเราก็พยายามหรือมีบางครั้งที่เราเข้าร่วมประชุมแล้วมันจะมีการยกมือค่ะเราก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีมติอะค่ะถ้ามีมติไปแล้วมันแก้ยากมากเลยค่ะคือเราพยายามเต็มที่ซึ่งคือพูดจริงๆว่าต้องแลกกับอะไรเราก็ต้องแลกค่ะคือนั้นก็ผ่านมาจนตอนนี้เราปิดเมืองได้แล้วค่ะปิดเมืองได้ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูซึ่งเราก็ให้ทางโรงมาไฟเป็นอาจารย์ของเราขอบคุณค่ะชัดเจนนะคะกับพื้นที่เลยจุดยุทธศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญเนาะแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่นะคะปัญหามันคือทางเข้าจริงๆนะคะต้องเล่านิดนึงว่าทางที่เขาใช้สัญจรเนี่ยมันเป็นทางร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาจะไม่ใช้ถนนร่วมกับชาวบ้านแม้แต่เส้นเดียวเนาะแล้วก็เป็นจุดสำคัญในการเข้าออกแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องจนต้องมีการสร้างกำแพงโดนฟ้องคดีทั้งหมดเนี่ย27คดี300กว่าล้านนะคะที่พี่น้องเมืองเลยต้องเผชิญแล้วต้องสู้คดีจนต้องทำเสื้อไปศาลกันเถอะนะคะไปศาลแต่ละทีก็คือคนเป็นร้อยนะคะเพื่อไปให้กำลังใจกันไปแสดงพลังไปแสดงออกนะคะความมุ่งมั่นตั้งใจของพื้นที่นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะในขบวนการต่อสู้แล้วก็อย่างที่ได้ยินคือพื้นที่โรงไฟเนี่ยเป็นคุณครูในการฟื้นฟูให้พื้นที่เลยนะคะอะค่ะในพื้นที่ต่อไปค่ะมาฟังกับพื้นที่คำปลายกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำปลายแม่สมัยพันโคตรค่ะมาเล่าให้เราฟังว่าพื้นที่นี้พิเศษยังไงนะคะแล้วก็ได้รับชัยชนะอะไรมีบทเรียนสำคัญอะไรบ้างค่ะค่ะขอกล่าวสวัสดีนะคะมาจากตำบลคำปลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเนาะค่ะเนาะพื้นที่คำปลายก็อยู่ในขันขอประท่านบัดเนาะค่ะคือปีหาเก่ามาเนี่ยมันก็เกือบหาปี6ปีแล้วซึ่งยังมือเดียวขอสิเฮ็ดประธานบัตรพวกเฮาฮู้มือเดียวเฮาก็ไปยื่นหนังสือเลยค่ะคัดค้านจากนั้นมาจนถึงขนาดนี้แล้วค่ะพวกเฮานี่ชาวบ้านนี่บ่ได้รู้เรื่องหยังจนได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำปลายนะคะชื่อกลุ่มนี่ก็คือบองที่เขาไปเฮ็ดเหมืองนั่นมันเป็นน้ำซับของพวกเฮาค่ะน้ำซับซึมซึ่งชาวบ้านกินใส่ในหม่องนั้นมาตลอดค่ะเฮ็ดน้ำซับเข้ามาในหมู่บ้านตอทอเข้าไปในเฮือนเปิดก๊อกเปิดหยังกินใส่ได้เลยค่ะบ่มีสารโคลีนบ่มีเกลืออะไรค่ะในหม่องนั้นคือพวกเฮาก็หวงเห็นมาตลอดเนาะค่ะเนาะการตั้งกลุ่มกันขึ้นมาแบบจากคนที่บ่ฮู้เรื่องหยังกลายเป็นเข้มแข็งไปทุกที่ทุกสถานที่ที่ว่ามีขอต่อรองกับทางรัฐค่ะไปยื่นหนังสือมองนั่นมองนี่พวกเฮาก็บ่เคยขาดค่ะไปในเครือข่ายมองนั่นมองนี่ต่างจังหวัดจังเฮาก็ไปเบิดค่ะซ้ำน้ำมีเรื่องทวงคืนผืนป่ามาทับพวกเฮาอีกด้วยค่ะซ้ำเติมพวกเฮาอีกทั้งเรื่องเมืองแล้วก็ทวงคืนผืนป่าทั้งเรื่องดินแล้วก็เรื่องเมืองอยู่จะซื้อสิไล่พวกเฮาออกจากพื้นที่ใส่เฮาออกจากพื้นที่เพื่อจะเฮ็ดเมืองเอาคดีนี่ให้เฮาทั้งที่เฮาทำกินมาก่อนนั่นในเรื่องของสวนปอสวนมันสวนอ้อยยางพาราเฮาก็ตัดอ้อยเฮาก็ตัดถิ่มมันเฮาก็ไถถิ่มเอาปลามาผูกทับของพวกเฮาซึ่งให้ชาวบ้านนั่นแถวคับปลายนั่นเดือดร้อนแห้งค่ะซุมื้อในศิลป์ก็หลายลูกก็เรียนหนังสือโอ้ยหลายคักค่ะทำให้พวกเฮานี่เดือดร้อนแห้งซึ่งพวกเฮาก็ต่อสู้มาตลอดค่ะบ่เคยย่อท้อไปไสไปไสเฮาก็ไปนํากันกลุ่มเฮานี่ชวนไปไสไปเบิดบ่เคยว่าปฏิเสธค่ะเพราะว่าพวกเฮาเดือดร้อนเนาะบ่เคยมีบ้านแบบนี้ก็
มีมาเฮ็ดให้พวกเฮาเดือดร้อนสู้กันมาตลอดค่ะซึ่งชาวบ้านนี่บ่ฮู้จักหยังก็เป็นคดีสิจับเฮาบังคับเฮาข่มขู่เฮาตลอดว่าสิโดนจับเด้อไผก็ไปในพื้นที่ที่นายทุนน่ะเฮ็ดเฮ็ดได้เป็นหยังคือปล่อยให้นายทุนมาเฮ็ดเหมืองแล้วพวกเฮาเฮ็ดสวนเฮ็ดไร่มานี่เฮ็ดบ่ได้สิจับเฮาเอาคดีมาใส่เฮาไผก็ไปหม่องนั้นโดนจับทุกรายซึ่งตั้งแต่ปี59มาถึงขนาดนี้พวกเฮาบ่ค่อยเข้าไปเลยค่ะในหม่องสวนพวกเฮาเฮ็ดน่ะทำความเดือดร้อนให้พวกเฮาหลายซึ่งพวกเฮาก็ปักธงไว้ว่าปีนี้เฮาสิเข้าไปทำกินค่ะก็ว่าอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเฮาเพิ่นเฮาไปต่อสู้มาเรื่อยๆเพิ่นก็ว่ายกเลิกคดีให้เข้าไปทำกินในที่เดิมได้เฮาก็ขอ3ข้อ1เข้าไปทำกินในที่เดิม2เลิกปลูกป่าแล้วก็3ยกเลิกคดีให้พวกเฮาค่ะทั้งป้าไม้เกเจ็ดก็อนุญาตวันที่23ที่ผ่านมาเฮาก็ไปประชุมเขาก็เว้าว่าเขาไปทำกินในหม่องเก่าได้ยกเลิกคดีแล้วก็เลิกปลูกป่าค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณแม่สมัยค่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีที่คำปลายที่เป็นบทเรียนให้กับพื้นที่อื่นๆได้เนาะก็คือพื้นที่คำปลายเนี่ยไม่เคยกลัวในการเรียนรู้เวลาจะไปที่ไหนเนี่ยมีเรื่องของการเรียนรู้มีเรื่องของขบวนการต่อสู้ในพื้นที่ไหนๆเนี่ยพี่น้องคำปลายไปตลอดไปฟังไปร่วมและสิ่งนี้เองที่ทำให้เกิดการพัฒนาของคนในกลุ่มเนาะหมายความว่าเรารู้กว้างขึ้นรู้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถเพิ่มแล้วก็พัฒนาศักยภาพตัวเองได้มากขึ้นบทเรียนที่เราได้รับจากการไปเรียนรู้จากคนอื่นนี่เองเนี่ยแหละค่ะที่ทำใหเราพัฒนากระบวนการต่อสู้ของพวกเราจากที่ไม่รู้ว่าต้องทำแบบนี้ก็มีวิธีการต่างๆมากมายมีช่องทางต่างๆมากมายในการต่อสู้มากขึ้นเนาะต่อไปค่ะพื้นที่วานรนิวาสสกลนครคุณครูกันนิกาคะวานรนิวาสนี่มีบทเรียนมีชัยชนะอะไรที่สำคัญบ้างคะคุณครูสวัสดีค่ะดิฉันกันนิกาชัยแสงราชตัวแทนรักอำเภอวานรนิวาสคัดค้านเมืองแร่โปรแตสค่ะสถานะปัจจุบันครูบำนาญค่ะเกษียณมาแล้ว7ปีค่ะแต่ว่าเพิ่นก็เอิ้นป้าครูค่ะขออนุญาตเว้าภาษาในฟิล์มนะคะเด้อก่อนจะเว้าเรื่องไสยศาสตร์ของเจ้าของก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอันเศร้าดงบักไฟพี่น้องเอ้ยพี่น้องดงบักไฟเอ้ยแม่นบ่เคยอยู่ห่วมแต่ก็ร่วมมาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องดงบักไฟสู้กับเมืองหินแล้วก็ได้รับชัยชนะแต่ก่อนนั้นไทยบ้านเฮาพี่น้องดงบักไฟสูญเสียอีหยังแน่เขาทำลายภูเขาไทเฮาแม่นบ่แม่นเขาทำลายต้นไม้ไทเฮาแม่นบ่แม่นอันนี้คือทรัพยากรที่สำคัญแต่ว่าพี่น้องก็สู่จนสนะดีใจน้ำค่ะสนะมา2ปีแล้วมื้อนี้ก็เอาต้นว่าใหญ่มาฝากนำต้นนึงเพื่อให้พี่น้องได้คนไปปลูกเทิงภูเอาบาดนี่ต่อไปก็สิเว้าถึงเมืองมานอนเมืองวานรจังหวัดสกลนครมีปัญหาอะไรปัญหาก็คือว่าบริษัทเมืองแร่โปรแตสประเทศจีนเขาไปสำรวจเพื่อสิเฮ็ดเมืองใต้ดิน6ตำบลพื้นที่เกือบ 120,000 ไร่ตายก็คักข่อยบาดนี้โครงการเนี่ยมันมาตั้งแต่ปี19หักกับมหูเมื่อปี559ก็ต่อสู้มาได้6ปีนี้เกิดคดี4คดีคดีหมิ่นประมาทบริษัทคดีพรบชุมนุมคดีข่มขืนใจบริษัทมีแต่มันข่มขืนเฮามันคือมาฟ้องว่าเฮาข่มขืนมัน
เป็นจังซี่ได้พี่น้องคดีสุดท้ายร้ายแรงเรียก3ล้าน6บอกว่าละเมิดสิทธิ์มันบ่ให้มันสำรวจเฮาก็สู้กันมาพึ่งศาสนาว่ากับคําว่าศาสนาเฮาศาสนาเด้แม่นอยู่เฮาบ่ได้เสีย3ล้าน6เด้เฮาเสีย 5,000 ก็เฮาสู้มาจ้ะสู้มาจักปีพึ่งมาศาสนานี้ค่ะเฮาว่าเฮาศาสนานะป้าครูว่าป้าครูศาสนาเพราะว่าเฮาน่ะร่วมกันสู่สิร่วมกันสู่จังใดเอาไว้ในช่วงต่อไปแล้วสิเว้าให้ฟังค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะหมดเวลาค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณครูกานิกานะคะจากวานอนนะคะก็เป็นกลุ่มที่ต่อสู้คัดค้านนะคะเหมืองแร่โพแทสเนาะซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่ฮอตฮิตในขณะนี้นะคะสำหรับเหมืองโพแทสนะคะก็ลำดับต่อไปนะคะก็จะขอเชิญพี่พวงเลยละกันค่ะจากสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะได้มาเล่าบทเรียนที่สำคัญของของเครือข่ายนะคะของพี่น้องทางภาคใต้ที่กำลังต่อสู้เรื่องที่ดินกันอยู่ตอนนี้ได้รับชัยชนะอะไรบ้างและมีบทเรียนที่สำคัญอะไรบ้างช่วยให้พี่พวงเล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะค่ะก็สวัสดีเครือข่ายทุกๆเครือข่ายนะคะที่ได้มาเยี่ยมมาเยียนแล้วก็มาเป็นกำลังใจร่วมกันสู้นะคะวันนี้ข้อพี่น้องสกตนะคะข้อเริ่มต่อสู้ตั้งแต่ปี51ค่ะเราต่อสู้ในเรื่องที่ดินทำกินนะคะซึ่งเป็นของบริษัทมีสัมปทานแล้วก็หมดสัมปทานนะคะส่วนมากก็หมดสัมปทานไปหลายปีแล้วแต่ก็ยังทำกินอยู่แล้วก็ในพื้นที่เอกชนทิ้งร้างนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่บริษัทบุกรุกนะคะมันมีอยู่4ชุมชนนะคะซึ่งการต่อสู้นั้นเราก็ล้มหายตายจากเหมือนที่นี่ค่ะเราเสียชีวิตไป4ศพแล้วก็มีผู้หญิงร่วมอยู่ด้วย2นะคะแล้วก็ที่ไม่ตายลูกผ่านมานี่ก็มีอยู่2นะแล้วก็ใหม่ๆสุดๆก็ศาลยกฟ้องซึ่งของลุงดำอะค่ะของชุมชนสันติเมื่อปี64ค่ะแล้วก็ศาลยกฟ้องซึ่งที่โน่นนะคะปากใต้อ่ะมันไม่เคยมีจับใครไม่ได้เลยจับมือใครดมไม่ได้ทั้งที่ต่อหน้าต่อตามีพยานเห็นเยอะแยะนี่คือการต่อสู้กับอำนาจนะคะอำนาจทุนอำนาจรัฐที่โน่นเราไม่กล้าไว้วางใจภาครัฐนะคะเพราะเรามีมันน่ากลัวมากกว่าโจรอ่ะเราเห็นรัฐแล้วเราผวานะคะเห็นเจ้าหน้าที่รัฐผวาเราต้องมีเวรยามที่เข้มงวดเราต้องมีการจัดระบบทุกคนต้องอยู่เวรยามนะคะต้องมีกลุ่มวันกลุ่มเวรทุกคนหมุนเวียนกันไปไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะต้องอยู่เวรยามใครจะเข้ามาในชุมชนนี่เราต้องตรวจบัตรหรือไม่งั้นเราก็ไม่ให้เข้าไม่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าใครถ้าเราในเวรยามไม่อนุญาตนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันน่ากลัวผู้หญิงเราสู้ไปเสียชีวิตด้วยทั้งที่ว่าที่อื่นนี่ผู้หญิงไม่เสียชีวิตเนาะเนี่ยค่ะการต่อสู้เนี่ยถ้าเราขาดการจัดตั้งที่ดีนะคะการร่วมมือที่ดีการสร้างเครือข่ายที่ดีเราทำงานแต่เครือข่ายเดียวโดดเดี่ยวไม่ได้ค่ะซึ่งบทเรียนตรงนี้ทำให้เรากระหนักว่าเราต้องสร้างเครือข่ายเราต้องสร้างพี่น้องต่อสู้ไปด้วยกันเราสู้แต่ในตำบลในอำเภอในท้องที่ไม่ได้เราต้องสู้กับระบบของนโยบายค่ะสู้ด้วยกฎหมายเราจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายกันได้ยังไงเราจะสู้ทางนโยบายกันได้ยังไงนะคะตรงนี้เราก็ต้องสร้างความร่วมมือกันทุกเครือข่ายซึ่งแต่ละเครือข่ายถ้าสู้แต่ประเด็นตัวเองนะคะสู้แต่ฐานทรัพยากรเราเข้าไปติดเพดานตรงกฎหมายกฎระเบียบของกระทรวงนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราไปติดของรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะแต่ถ้าสร้างความร่วมมือตรงนี้แล้วเรามาสู้กันใหม่นะคะ
เราจะทำยังไงในการสร้างความร่วมมือที่เรามาไกลมาไกลขนาดนี้แล้วเราจะแก้มันยังไงตรงนี้เราค่อยมาถอดบทเรียนกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณพี่พวงค่ะสำคัญมากๆนะคะกระบวนการจัดตั้งที่เข้มแข็งนำมาสู่ความร่วมไม้ร่วมมือนะคะนำมาสู่การมีกระบวนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่เข้มแข็งเนาะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการสร้างเครือข่ายร่วมกับเครือข่ายอื่นๆทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่นะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กระบวนการต่อสู้ของพี่น้องสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ได้รับชัยชนะมาจนถึงทุกวันนี้นะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งหญิงแกร่งนะคะที่บอกไปแล้วว่าหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะคะแม่สมปองนะคะจากสมัชชาคนจนปากมูลค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะขออนุญาตบอกอีสานเนาะฉันเองเกิดอยู่อำเภอขงเกียมเนาะปากมูลเขาสีสางเขื่อนไม่ไม่ชุ่มหาป่าเดือดร้อนอย่างนักท่อวักว่าจะมีการสางเขื่อนปุ๊บคือท่านที่เลยว่ามันจีตามาอีหยังนะคือปลาเขาบ่ได้แน่นอนคือเริ่มต้นคิดจากเจ้าของเองเลยว่าเขาต้องเอาชนะจากเขาให้ได้อย่างน้อยเขาต้องเอาใจชนะเจ้าของก่อนว่าเจ้าของชนะสำไหนเจ้าชนะเขาได้บ่ต้องตั้งตัวเองไว้ว่ากูต้องสู้ให้ได้คล้ายๆก็ว่าตอนนั้นเขาบ่มีเครือข่ายยังเลยสิเป็นหมู่เป็นพวกกันจ้ะในปี32มาคิดไว้ทุกมื้อนี่จักปีล้มลุกคุกคานตอนเขาระเบิดหินบ่นี่มีโครงการพ่อเม็ดเลยบ่มีมติคนมอบไว้ให้สร้างเขาระเบิดตุ่มๆแล้วดิฉันก็ในกลุ่มไม่ยิ่งเนาะประมาณ30คนตัดสินใจกันคุยกันเลยว่าในกลุ่มเครือข่ายไม่ยิ่งเฮานี่เพราะว่าเป็นหยังจังบ่ผู้ใส่ผู้ใส่สูบยามันอาจจะไปใส่เอาเขาอื่นว่าหยังล่ะไปมีผลต่อสนวนระเบิดก็เลยเอาแต่ไม่ยิ่งเนาะเอาไม่ยิ่งก็ผู้ใดเป็นโรคหัวใจอย่าเอาบ่เอาเอาอาสาสมัครที่คักๆประมาณ100คนค่อยว่าตอนนั้นเฮาสมรวมอยู่ประมาณ 1,000 กว่าคนอยู่สันเขื่อนเขากำลังสิสร้างเขื่อนเนาะระเบิดอยู่ตูมๆอยู่ให้ผู้ใช้เฮ็ดสะพานขามน่ะนำมวลให้สะพานก็แบบบาดเจียวเนาะก็ขามกันไปได้เขากำลังจ่ออยู่ประมาณ3เขื่องบอกกันไว้ก่อนสิเขาไปว่าเอาผ้าถุงไปนำบ่ทุกคนเด้อเพราะว่าคันหาเฮาไปยึดบอกให้เขาหนีจากเครื่องจ่อได้นี่เฮาเอาสื่อสินนี่ปูนอนเลยกลางแก้งกลางแดดสร้างมันคือมันบ่มีทางเลือกสมัยก่อนเนาะเพราะว่าบ่มีไผซอยเลยได้เลยข่าวก็บ่ออกเขาระเบิดตุ้มๆฮอแลนด์เขาไปฮัดระเบิดเขาก็บ่มีข่าวถือปิดข่าววัดมันต้องตัดสินใจนะครับพี่น้องตัดสินใจว่าเฮือกสุดท้ายแล้วกูเฮ็ดหยังบ่ได้อีกแล้วมันต้องมีทางเลือกอย่างเดียวคือต้องสู้ให้ได้จังได้ผลสำเร็จมาเนาะเบาถึงผลสำเร็จเฮาก็ได้สร้างเครือข่ายรณรงค์พร้อมได้ปะนี่เฮาได้ผลสำเร็จตัวนั้นเขาก็สร้างเครือข่ายร่นระล่องเยินยางมันจ้ะยางรอบภาคอีสานนี่พันกว่ากิโลได้มูมาตั้งมาเป็นสมาชิกคนจนในปี38ขั้วเมื่อนี่ตั้งเป็นองค์กรสมาชิกคนจนก็เริ่มมีความเข้มแข็งขึ้นเนาะจากที่เฮียนฮู้จากพี่น้องปากมวนมาแต่เบื้องต้นก็ไปเฮียนฮู้เรื่องกลุ่มที่ดินเครือข่ายอื่นอย่างพี่น้องนครสวรรค์เนาะเขาก็ได้สนับเรียบร้อยแล้วคือเฮาก็สร้างกลุ่มเครือข่ายจนกระทั่งว่าเครื่องเล็กเครื่องน้อยได้สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วเลือดแต่เครื่องใหญ่เขาบอกว่าสมัยนั้นมีคุณมณีนาเนาะลืมคือพ่อเพิ่นเป็นหยังเฮาจังมีมียิ่งหลายเนาะตอนนั้นเพราะว่าคนมาสู่ต้นลำจำนับนี่คือคุณมณีนาเป็นมียิ่งคนแรกที่มาย่างย้อนสมานกินปลาแดกน้ำเฮาเนาะจากนั้นเฮาก็ถือว่าการต่อสู้ของเฮานี่ขาดมียิ่งบ่ได้เพราะว่ามียิ่งเป็นต้นตำรับในการต่อสู้ของไทยบ้านเพื่อสิให้รับความสำเร็จเดี๋ยวนี้เฮาใส่ชนะได้คือได้เปิดเขื่อนปีหนึ่ง4เดือนเดี๋ยวนี้ได้ความใส่ชนะนั้นคือตั้งคณะกรรมการจากที่ปรึกษาของเฮาเนาะสร้างกลไกขึ้นมาแล้วก็มีความเข้มแข็งต่อรองได้แต่ปี62มานะคะอันนี้ก็คือถือว่าใส่ชนะต่อไปอยากให้พี่น้องต่างๆที่ดิฉันมายามพี่น้องน้องไฟหลายเทื่อล่ะเพราะว่าเห็นผลเนาะเพราะว่าพี่น้องน้องไฟมีผลประโยชน์คือพี่น้องปากมูลได้เพราะว่าสู้บ่ได้หยังนะพี่น้องปากมันมาสู้ได้เรื่องค่าชดเชยเรื่องที่ดินเนาะมันต่างกันจังซี่แต่ว่าการเรียนรู้การศึกษาจากหมู่แล้วก็ไปปรับใส่ในขบวนการของเฮาเพื่อสิเป็นทางออกแล้วก็เป็นการตั้งขบวนการภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคตแล้วก็อันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ค่ะ
ค่ะขอบคุณแม่สมปองค่ะการมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเป็นเรื่องสำคัญเนาะแล้วก็การมีผู้หญิง30คนในวันนั้นนะคะสู่การมีอำนาจต่อรองที่สำคัญในวันนี้นะคะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของพี่น้องปากมูลนะคะหลังชนฟ้าแล้วอะไรก็ต้องเอาไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนนะคะในวันนั้นค่ะอันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญนะคะก็ต่อไปเลยค่ะพี่โจนะคะจากบ้านแหงนะคะกลุ่มรักบ้านแหงพี่โจแวรินบัวเงินค่ะค่ะก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาไกลมาจากลำปางต้องบอกว่าบ้านแหงเนี่ยตอนที่เจอกับดงมาไฟใหม่ๆเนี่ยเราเป็นน้องใหม่เลยวิ้งวิ้งเลยปีแรกปี53เราเจอกันแต่ว่าที่ดงมาไฟอะค่ะมีพอเราไปเข้าขบวนการแล้วเจอกันเราทำให้เราทราบว่าที่ดงมาไฟเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้แล้วมันทำให้เราตอนที่เราสู้ใหม่ๆเราก็รู้สึกกลัวแต่เราก็มีการตั้งธงไว้เลยว่าการต่อสู้ที่บ้านแหงจะต้องไม่มีใครสูญเสียชีวิตเพื่อเพราะการต่อสู้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ต้นแบบดงมาไฟอะค่ะเป็นต้นแบบในการต่อสู้ของเราคือตอนนั้นพอมามีการเสียชีวิตอะไรเงี้ยหนูกลับบ้านนะคะล้อมรั้วบ้านหมดเลยปกติเป็นคนไม่ล้อมรั้วบ้านชอบแบบเสรีภาพใครเดินเข้าออกได้ตลอดใครอยากมาทำอะไรก็ได้เนาะบ้านนอกเราอ่ะเราก็จะไม่ค่อยล้อมรั้วบ้านกันค่ะตั้งแต่สู้มาปี53จนถึงปีปัจจุบันเนี้ยค่ะเราได้รับ3ชัยชนะคือชัยชนะจากการต่อสู้คดีที่บ้านแหงเนี่ยค่ะเขาใช้คดีมาบังคับเราเราก็ต่อสู้ด้วยกระบวนการกฎหมายค่ะเราเรียกว่าทำกฎหมู่ให้เป็นกฎหมายคือเราสู้จนชนะเลยชนะคดีแรกคือเขาได้ประธานบัตรแต่เขาไม่สามารถทำในนั้นได้เพราะเราไปชนะคดีป่าไม้เขาไม่มีพื้นที่เขาก็ทำไม่ได้มีแต่ใบประธานบัตรแต่ไม่มีพื้นที่เราชนะเราสามารถทวงคืนป่าไม้ได้เราไปกรมแผนที่ทหารเลยค่ะไปสู้คดีกันต่อสู้คดีกันฟ้องร้องคดีกันเราไปกรมแผนที่แล้วเราก็บอกว่าเราเนี่ยตั้งหมู่บ้านก่อนที่จะมีการประกาศใช้พื้นที่ป่าค่ะแล้วก็เราก็ชนะคดีนี้มาแล้วทำให้ขบวนการขอประธานบัตรที่บ้านแหงก็คือล้มเป็นโดมิโนค่ะเป็นระนาวไปเลยแล้วก็เราอยากบอกว่าเราอยากบอกไปพร้อมๆกันเราดีใจที่ดงมาไฟชนะเพราะมันก็คือต้นแบบของเราหากวันนึงเราก็ไม่รู้ว่าเราต่อสู้ไปถึงเมื่อไหร่แล้วเราจะมีเหมืองไหมแต่เรารู้แล้วว่าขบวนการปิดเหมืองปิดยังไงคือเราก็จะเอาไปใช้ในอนาคตถ้าหากว่ามีแต่ตอนนี้เราต้องบอกว่าเราชนะทุกวันเพราะที่บ้านเราไม่มีเหมืองแล้วเราก็ขอบคุณเครือข่ายต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของพี่น้องภาคอีสานสมัชชาคนจนเหมืองทองเลยต้นแบบของเราหรือว่าที่ภาคเหนือที่แก่งเสือเต้นซึ่งเราก็ใช้ระบบกลไกกฎหมายแล้วก็ใช้การเมืองเข้ามาต่อสู้ด้วยค่ะว่าเข้าไปคุมอำนาจการเมืองข้างล่างให้หมดไม่ให้ใครสามารถที่จะมาเข้าหมู่บ้านเราได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นชัยชนะของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็บ้านแหงนะคะต่อสู้เรื่องเหมืองถ่านหินลิกไนท์เนาะก็ชัดเจนนะคะกระบวนการฟ้องคดีนะคะอย่าให้เขาฟ้องเราฝ่ายเดียวเนาะเราก็ฟ้องกลับด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆคือการทำข้อมูลในพื้นที่เนาะให้เข้มแข็งนะคะการทำข้อมูลให้ชัดเจนก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้ในกระบวนการต่อสู้ได้แล้วบ้านแหงก็ทำให้เห็นแล้วว่ามันใช้ได้และชนะได้จริงๆนะคะพื้นที่ต่อไปนะคะขอโยนไปที่พี่เอกก่อนนะคะพี่เอกชัยอิสระทะนะคะจากเขาคูหานะคะจากพี่น้องทางสงขลานะคะให้เล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะว่าที่เขาคูหาจากตอนนั้นที่มีการระเบิดภูเขาไปแล้วณตอนนี้เป็นยังไงบ้างชนะหรือเปล่าและได้บทเรียนอะไรบ้างคะพี่เอกครับขอบคุณครับก็จากจังหวัดสงขลานะครับเขาคูหานี่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นภูเขาลูกโดดแบบที่นี่แหละครับแต่ก็เราถูกขีด
วงจากหน่วยงานภาครัฐโดยประกาศพื้นที่แหล่งหินอันนี้ชัดเจนนะครับไม่มีประชาชนไม่มีชาวบ้านที่รับรู้เรื่องนี้เขาประกาศตอนปี39เพราะฉะนั้นโจทย์ที่สำคัญผมคิดว่าเรื่องแรกที่ผมคิดว่าประชาชนได้บทเรียนแล้วก็เป็นชัยชนะคือเราสามารถขุดเอาความจริงที่เป็นข้อมูลของสังคมเนี่ยออกมาเผยแพร่ให้กับสังคมรับรู้ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนในการดำเนินการผมคิดว่าตัวอย่างทุกที่เหมือนกันประชาชนแทบไม่รู้ข้อมูลมาก่อนมีแต่กลุ่มทุนกับรัฐที่ร่วมสมคบกันแล้วก็กำหนดชะตากรรมให้พวกเราแล้วก็มาบังคับให้พวกเราต้องจำยอมในนี้ผมคิดว่าชัยชนะเรื่องแรกที่ประชาชนได้เกือบทุกพื้นที่และรวมถึงเขาคูหาด้วยคือว่าการเอาข้อมูลและข้อเท็จจริงออกมาสู้กับกระบวนการขั้นตอนที่ผมคิดว่ามันเป็นการช่อชนถ้าลงรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะให้เห็นภาพคือว่าเวลาเราพูดถึงกระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติการขอสัมปทานทุกครั้งเนี่ยของเขาคูหานี่ก็ผมก็เหมือนกันกับทุกที่นะเราพบการช่อชนการใช้เอกสารเท็จในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วรัฐก็ไม่สามารถทำอะไรให้โปร่งใสหรือเอาความจริงออกมาตีแผ่ได้แล้วก็เหมือนกับเราต้องจำยอมด้วยซ้ำไปว่าเออเท็จก็เท็จไปแต่ EIA ก็ผ่านซึ่งผมว่านี่กลายเป็นโจทย์ใหญ่เลยว่าเอกการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเครื่องมือของรัฐในการกำกับดูแลการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมด้วยกันเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ใช้ไม่ได้เรื่องมันจะทำยังไงนี่ก็กลายเป็นโจทย์ต่อนะครับผมคิดว่าส่วนที่สองที่เราต้องขอบคุณแล้วก็เป็นบทเรียนที่สำคัญก็คือว่าเรื่องการจัดการเหมืองแร่เนี่ยมันมีฐานความรู้แล้วก็มีฐานข้อมูลของกลุ่มคนที่ก้าวมาก่อนเราเขาคูหาก็เรียนรู้จากเครือข่ายแร่ครับเราเริ่มจากศูนย์เลยเพราะเราก็ไม่มีความรู้แล้วมาศึกษาที่โปรแตสอุดรมาศึกษาที่เมืองเลยไปพิษณุโลกกลับไปนั่งวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายซึ่งผมคิดว่าฐานข้อมูลเดิมชุดนี้คือบทเรียนสำคัญของสังคมไทยที่จะต้องจดจำไว้ว่ามันไม่เริ่มจากศูนย์และมันมีกระบวนการขั้นตอนที่ขยับเข้ามาจนถึงปัจจุบันให้คนรุ่นใหม่นำไปใช้บทเรียนสุดท้ายที่ผมคิดว่าเราก็รู้สึกดีถ้าในภาคใต้เนี่ยเขาคูหาก็เป็นฐานหนึ่งของเหมืองหินที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะยืนเป็นพื้นให้กับเพื่อนๆภูเขาลูกอื่นๆที่กำลังเกิดและเติบโตและมีปัญหาร่วมกันในการปกป้องพื้นที่เหล่านั้นต่อไปอันนี้ผมคิดว่าเป็นบทเรียน3ชิ้นที่คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราก็ช่วยกันทำครับแล้วก็คิดว่าพวกเราคงจะก้าวต่อไปร่วมกันครับค่ะขอบคุณพี่เอกค่ะบทเรียนนี้สำคัญเนาะเราเห็นมาโดยตลอดในทุกพื้นที่หรือแทบจะทุกเรื่องทุกประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยประชาชนไม่เคยมีโอกาสเข้าไปอยู่มีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการออกแบบใดๆในประเทศแห่งนี้เลยนะคะเราไม่เคยมีโอกาสนั้นและสิ่งนี้เองที่เป็นปัญหามาโดยตลอดนะในทุกขั้นตอนตั้งแต่ในระดับโครงสร้างจนมาสู่ระดับร่างระดับฐานรากอย่างเราที่จะต้องเป็นคนที่ถูกควบคุมถูกเขาเรียกอะไรถูกใช้นะคะถูกกดขี่ถูกกดทับจากสิ่งเหล่านี้นะคะแล้ววันนี้เราก็มีตัวแทนนะคะจากน้องๆที่กำลังเคลื่อนไหวในประเด็นเชิงโครงสร้างมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าน้องๆกลุ่มนี้นะคะเคยมาร่วมกับพี่น้องกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่พาจันไดในการยึดคืนพื้นที่โรงโม่หินนะคะมาช่วยปักเสาสามเสาที่ตอนนี้ก็กำลังโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ในเขตโรงโม่นะคะหลักการ3ข้อปิดเหมืองหินและโรงโม่ฟื้นฟูภูผาป่าไม้พัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวยังอยู่ที่นั่นและเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยนะคะก็คือน้องๆจากกลุ่มทะลุฟ้าขอเสียงปรบมือให้น้องทะลุฟ้าด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะชวนน้องเป๋านะคะได้มาสะท้อนนะคะเรื่องของการเคลื่อนไหวสิ่งที่น้องเห็นจากพี่น้องดงมะไฟมีอะไรบ้างมีบทเรียนอะไรบ้างเดี๋ยวให้น้องเป๋าได้เล่าให้เราฟังค่ะครับผมก่อนอื่นเลยก็สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่แล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับผมเป๋านะครับก็คือตั้งแต่เราเป็นเด็กกันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินคำคล้ายๆกันที่บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูร
มีทรัพยากรมากแล้วก็สามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่ดีกินดีได้ในประเทศนี้แต่ข้อเท็จจริงที่เราพบก็คือว่ามีพี่น้องกว่า 1.2 ล้านคนเนี่ยที่ประสบปัญหาที่ดินทำกินแล้วก็ยังมีพื้นที่กว่า13ล้านไร่ที่ยังอยู่ในข้อพิพาทกันในกระบวนการกฎหมายตัวอย่างพี่น้องดวงมะไฟนะครับที่กำลังสู้มากว่า28ปีแล้วเนี่ยในเส้นทางการต่อสู้ของเขากว่า28ปีก็ต้องสังเวยชีวิตของชาวบ้านไปถึง4คนซึ่งระยะเวลาก็ผ่านมานานนมแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจับมือใครดมได้ว่าใครคือคนผิดในเหตุการณ์ครั้งนี้จนเวลาล่วงเลยไปจนหมดอายุความของกระบวนการทางกฎหมายคำถามของผมมีเพียงข้อเดียวครับว่าระหว่างเวลาที่เรารอจนกระบวนการยุติธรรมหมดอายุความเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐทำอะไรกันอยู่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่น้องปล่อยให้ชาวบ้านสู้อยู่กับกลุ่มนายทุนกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่เอื้อผลประโยชน์กันเราจะไม่สามารถขยับขึ้นไปแตะโครงสร้างหรือว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรได้เลยถ้าเกิดเรายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องได้ถ้าเราไม่สามารถสร้างระบบกลไกหรือระเบียบระบบต่างๆที่สามารถกระจายการถือครองทรัพยากรหรือว่ากระจายการถือครองทรัพย์สินต่างๆได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมจริงๆเนี่ยผมมองว่าก็ไม่สามารถที่จะสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ได้นี่ก็เป็นเหตุผลนึงที่พวกเราทะลุฟ้าทุกคนได้ตระหนักดีถึงปัญหาของที่ดินปัญหาของพี่น้องชาวบ้านเลยทำให้พวกเราตัดสินใจที่จะออกจากเมืองหลวงที่จะเคลื่อนแต่โครงสร้างแล้วมามองดูปัญหาของพี่น้องที่เกิดขึ้นในชุมชนจริงๆครับผมขอบคุณครับสุดยอดมากค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นมันเหมือนกันเนาะเราหลายๆคนอาจจะพูดถึงน้องๆทะลุฟ้านะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือน้องพยายามนอกจากจะเคลื่อนไหวในประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วยังพยายามเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในประเด็นปัญหาของพวกเราประเด็นปัญหาจะใช้คำว่าต่างจังหวัดก็ไม่ได้เนาะเพราะในกรุงเทพเองก็มีปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะประเด็นปัญหารายประเด็นละกันค่ะแล้วก็เหมือนกับพวกเราเองเหมือนกันเราเองก็นอกจากที่จะเคลื่อนไหวในประเด็นปัญหารายประเด็นของเราแล้วเนี่ยเราก็พยายามเรียนรู้แล้วก็เข้าใจประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีมานี้เราแยกไม่ได้เลยว่าการเมืองกับประเด็นปัญหาเรื่องทรัพยากรเรื่องที่ดินคือคนละเรื่องกันสิ่งเหล่านี้คือเรื่องเดียวกันมาโดยตลอดเหมือนที่พี่เอกได้พูดถึงว่ากฎหมายนโยบายที่มันออกมาที่มันกดทับเราอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองทั้งนั้นนะคะก่อนที่จะไปข้อต่อไปเนาะเราอยากเปิดเวทีนะคะให้พี่น้องเครือข่ายอื่นๆนะคะที่มาร่วมกับพวกเราในวันนี้นะคะได้แลกเปลี่ยนกันในข้อแรกหน่อยค่ะว่าในพื้นที่อื่นๆนะคะมีบทเรียนสำคัญหรือว่ามีชัยชนะอะไรที่อยากมาร่วมแลกเปลี่ยนกับพวกเราบ้างมีพื้นที่ไหนไหมคะยกมือได้เลยนะคะวันนี้เรามีมาจากหลายเครือข่ายด่านคุณทศเอาหน่อยไหมคะด่านคุณทศค่ะก็เดี๋ยวขอช่วยเดินไมค์ค่ะก็ขอเชิญตัวแทนนะคะจากด่านคุณทศนะคะได้มาเล่าประสบการณ์นะคะเล่าพี่ตานะคะได้มาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังนะคะกราบเรียนว่าให้พี่น้องทุกท่านนะคะดิฉันธนาวรรณไกรนอกตัวแทนกลุ่มคนรักบ้านเกิดด่านคุณทศจังหวัดตำบลหนองไซอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่วันนี้มาก็เหมือนว่าอาจารย์เชิญมาเพื่อศึกษาหาความรู้ด้วยเนาะแล้วก็ได้ประสบการณ์จากพี่น้องทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเมืองแร่แล้วก็สิ่งต่างๆนะคะว่าวันนี้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างวันนี้กลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยที่ได้รับผลกระทบก็คือเมืองแร่โพแทสค่ะสิ่งที่พี่น้องทุกท่านที่พูดมาอาจจะได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันแต่ฟังดูแล้วเนี่ยที่บ้านนะคะคืออำเภอด่านคุณทศตำบลหนองไซเนี่ยเหมือนจะได้รับเยอะมากๆผลกระทบที่ได้รับคือดินเค็มน้ำเค็มแล้วทำให้ต้นไม้ใหญ่ตายนะคะโดยไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะ
ในพื้นที่ที่บริเวณเหมืองหรือน้ำเค็มที่ไหลสู่แม่น้ำลำคลองหรือบ่อสาธารณะนะคะปูกุ้งหอยปูปลาชาวบ้านเคยหาเก็บกินได้ก็ตอนนี้ไม่ได้เลยตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็เขาเรียกศาสนาที่วัดนะบริเวณวัดก็เสียหายผุพังไม่ใช่บริเวณวัดอย่างเดียวก็มีที่บ้านของชาวบ้านก็ผุพังเป็นรูโบ๋เลยค่ะจากดินเค็มนะคะแล้วตอนหน้าฝนเงี้ยความชื้นขึ้นมาสู่บ้านเรือนของชาวบ้านเวลาเดินที่พื้นเนี่ยจะรู้สึกแสบเท้าค่ะนะคะความชื้นของเกลือกัดเท้าของชาวบ้านค่ะที่อยู่กันลำบากเพราะว่าบางทีเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนที่ไม่มีที่ทำกินค่ะต้องหาเช้ากินข้ามรับจ้างนะคะแล้วผลกระทบที่ได้เนี่ยจากชาวบ้านที่เคยมีรายได้จากทำไร่นาปลูกทำสวนไร่อ้อยไร่มันไร่อันนี้ค่ะทำจากเกิดที่ทำกินไม่ได้เลยก็พยายามที่จะดิ้นรนต่อสู้ค่ะเพื่อที่จะหาหน่วยงานต่างๆมาช่วยเหลือนะคะแต่ก็โชคดีเจอทีมงานท่านอาจารย์เนี่ยค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วมาพบเจอพี่น้องที่นี่ที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์นะคะว่าพี่น้องเขาต่อสู้มาเยอะมากนะคะไม่รู้ว่าตัวทีมในกลุ่มนะคะหมู่บ้านไม่รู้จะต่อสู้ไปอย่างไรนะคะก็เคยคิดท้อค่ะไปหาหน่วยงานทางรัฐค่ะก็เหมือนกับว่าไปต่อสู้แล้วเขาก็ลงมาตรวจสอบก็ไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรมากมายแล้วเขาก็เพิกเฉยไปค่ะนะคะก็ไม่ก็คิดว่าวันนี้ถ้าเราไม่สู้พี่น้องของเราที่เดือดร้อนจะอยู่กันอย่างไรทุกวันนี้ก็อยู่กันลำบากเลยแล้วค่ะแล้วถ้าวันนี้ถ้าเราสู้เราจะสู้กันอย่างไรไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นคิดว่าเราสู้เพื่ออนาคตปัจจุบันและอนาคตของลูกหลานต่อไปวันนี้ได้กำลังใจจากพี่ๆทุกท่านนะคะว่าที่ผ่านมาทุกท่านก็สู้เช่นกันกว่าจะได้มาถึงตรงนี้นะฮะแต่ส่วนตัวกลุ่มทีมของหมู่บ้านกลุ่มรักบ้านเกิดด่านมุทศก็พยายามรวมตัวแล้วก็จะต่อสู้ได้เอาความรู้และประสบการณ์จากพี่ๆนำไปเป็นกำลังใจและสู้ต่อไปขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ให้โอกาสณวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณตัวแทนจากด่านคุณทศนะคะที่กำลังเป็นเหมืองยอดฮิตตอนนี้นะคะก็คือเหมืองโปรแตสเนาะกำลังลุกคืบแล้วก็คืบคานกลับเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดก็ที่อุดรนะคะที่ตอนนี้ได้ประธานบัตรไปแล้วนะคะยังมีตัวแทนเครือข่ายอื่นๆอีกไหมคะที่อยากพูดเชิญค่ะแนะนำตัวหน่อยนะคะได้ค่ะค่ะชื่อใหม่ค่ะมาจาก Empower นะกลุ่มพนักงานบริการอยู่ที่เชียงใหม่นะคะแต่เราก็ทำงานกับกลุ่มผู้หญิงนะพนักงานบริการทั่วประเทศไทยเนาะEmpower เราก็มาร่วมปิดเหมืองตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะก็ได้มาเห็นการต่อสู้ของพี่น้องหนองบ่อไฟนะคะแล้วเราก็ได้มาแลกเปลี่ยนในการต่อสู้ว่า Empower เรากำลังสู้อะไรคือ Empower เรากำลังสู้เรื่องกฎหมายการค้าประเวณี2539นะคะเราต่อสู้มาทั้งหมด37ปีค่ะรวมถึงปีนี้ด้วยแล้วก็ตอนนี้ชัยชนะของเราก็คือเราได้สังคมที่เห็นว่าพนักงานบริการน่ะเป็นมนุษย์เนาะเราควรมีสิทธิ์ที่ในการทำงานเรามีสิทธิ์ที่จะใช้เนื้อตัวร่างกายของเราเขาเห็นแล้วก็เขาร่วมผลักดันรวมถึงพี่น้องในชุมชนแต่ละเครือข่ายที่เห็นด้วยกับเรานะคะก็ร่วมสนับสนุนกับเราค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณพี่ไหมนะคะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าชัยชนะที่เกิดขึ้นก็คือมุมมองของคนที่เปลี่ยนไปนะคะอย่าง Empower ก็จะชัดเจนมากๆมุมมองต่อพนักงานบริการที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยนะคะนะคะหลายๆคนที่นี่อาจจะตอบตัวเองได้อย่างชัดเจนว่าณวันนี้กับอาจจะเมื่อ5ปีหรือ10ปีที่แล้วนะคะมุมมองทางความคิดของเราต่อพนักงานบริการเนี่ยเปลี่ยนไปมากแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่มุมมองของเรื่องนี้ด้วย
มุมมองในประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างหลายๆประเด็นก็ทำให้เราทะลุเพดานไปแล้วเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะเข้าสู่คำถามข้อที่2นะคะเตรียมตัวแล้วนะคะทุกคนต้องกลับมาเตรียมตัวแล้วนะคะจะถึงเวลาของพวกคุณอีกแล้วนะคะคำถามข้อที่2นะคะคือจากสถานการณ์การเมืองเนาะในปัจจุบันที่เราก็เห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยใดๆนะคะแล้วก็ตอนนี้มันก็กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนะคะมันอาจจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในอนาคตอันใกล้แน่นอนว่าจะมีการเลือกตั้งแต่ก็อาจจะเป็นการเลือกตั้งภายใต้กฎหมายบิดเบี้ยวนะคะที่เราอาจจะคาดการอะไรไม่ได้อาจจะมีสูตรลับเคล็ดลับอะไรอีกมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในขณะที่เรากำลังขับเคลื่อนหรือเห็นปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะภาคประชาชนเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งเนาะเหมือนการต่อสู้ที่ไม่ได้หยุดนิ่งเราหลายๆเครือข่ายขับเคลื่อนเรื่องรัฐธรรมนูญร่วมกันอยู่ก็เลยอยากจะถามค่ะกลับมาถามพี่น้องของเราที่อยู่ในที่นี้นะคะว่าแล้วพวกเราเองเนี่ยขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยค่ะเราจะมีการทำอะไรร่วมกันหรือเปล่านะคะหรือว่าในแต่ละพื้นที่จะมีการผลักดันประเด็นปัญหายังไงนะคะเพื่อให้ความการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็สามารถไปสู่ธงไปสู่เป้าหมายที่เราอยากได้นะคะอันนี้เป็นคำถามในข้อที่2นะคะก็จะขอเริ่มจากแม่สมปองนะคะในฐานะที่สวยที่สุดในวงนี้นะคะก็จะเชิญแม่สมปองพูดก่อนเลยค่ะว่าทางปากมูลเนี่ยมีแผนอะไรบ้างนะคะมีเป้าหมายอะไรบ้างที่จะทำให้ขบวนการภาคประชาชนของเราเข้มแข็งขึ้นค่ะค่ะตอนนี้เหมือนกับว่าเรานี่กำลังเดินงานเรื่องรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยหรือว่ารัฐธรรมนูญใหม่เรากำลังเสนอต่อนักการเมืองนักการเมืองที่จะรับเรื่องเพื่อจะเป็นส.ส.ในอนาคตเนาะอันนี้ก็เห็นหลายๆส.ส.อยู่มานี่เนาะเพราะว่าเราก็จัดหลายเวทีเนาะทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานก็เสนอต่อพรรคการเมืองว่ารัฐธรรมนูญใหม่ต้องแก้ทั้งหมดอันนี้มันเห็นปัญหาแล้วว่ามีผลกระทบต่อชุมชนวิถีชีวิตชุมชนมาตราอะไรที่เราเคยได้ตั้งแต่ปี2540มาก็ถูกล้มละลายหมดฉะนั้นในปี60กฎหมายรัฐธรรมนูญล้มหมดเลยทั้งกระดานฉะนั้นเราบอกว่ามันไม่ใช่แล้วไม่ใช่กฎหมายรัฐธรรมนูญของคนระดับพวกเราเราในนามที่เราต่อสู้มายาวนานไอ้ตัวที่1เนาะตัวที่2เราเห็นปัญหาว่าจากที่เราต่อสู้มายาวนานเราเห็นปัญหาเลยว่ารัฐต้องให้ความเป็นอยู่ของพวกเราให้ดีขึ้นกว่านี้ยกตัวอย่างเขาเรียกว่าผู้นำเนาะในครอบครัวผู้ดูแลครอบครัวเราร่วมกับเวทีกลุ่มเพื่อนหญิงว่ารัฐควรออกการดูแลในคุ้มครองคนที่ดูแลคนในครอบครัวไหมถึงว่ายกตัวอย่างอย่างดิฉันเนี่ยเป็นแม่ดูแลลูกหลานในครอบครัวเราต้องรับผิดชอบเรื่องไปกู้เงินยืมเงินมาให้ลูกหลานได้มีกองทุนจนกระทั่งดิฉันเห็นปัญหาที่เราสูญเสียการหาปลานี่แหละชัดเจนเลยมันต้องมีกองทุนช่วยเหลือผู้ดูแลคนในครอบครัวอันนี้เราก็มารณรงค์กันอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็มีแจกไหมมีการ์ตูนตัวนี้ไหมนี่กำลังรณรงค์กันเพื่อจะหาเครือข่ายเพื่อให้ได้ความเห็นร่วมกันในประเทศไทยเราเพราะว่าเราก็เห็นต่างประเทศเขารณรงค์ตัวนี้ได้ผลมาแล้วเขาก็รัฐบาลเขาก็ดูแลอย่างดีเราควรจะมีในภาษีของรัฐที่ผ่านมาภาษีรัฐที่ไปซื้อเรือดำน้ำก็ตัดมางบทหารก็ตัดมาเป็นเงินช่วยเหลือพวกเราดีกว่าอย่างนี้พี่น้องเห็นด้วยไหมด้วยค่ะถ้าเห็นด้วยฉันคิดว่าตัวนี้แหละที่เราควรจะทำงานตรงนี้ให้มีผลักดันให้เกิดให้ได้ทั้งรัฐทุนใหม่ร่วมกับคนดูแลในครอบครัวอย่างน้อยเดือนละอย่างนี้นะอันนี้เราไปคุยกันอีกเทือนึงว่าจะเอาครอบครัวผู้ดูแลเอาจะประมาณเท่าไหร่ประมาณ 5,000 หรือ 3,000 อันนี้ค่อยคุยกันค่ะค่ะขอบคุณแม่สมปองค่ะ
ป็นข้อเสนอที่ชัดเจนนะคะเรื่องของรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งต้องผลักดันกันต่อนะคะว่าต้องเขียนได้ใหม่ทุกมาตรานะคะทุกหมวดทุกมาตราเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตั้งคำถามนะคะกับพรรคการเมืองต่างๆณตอนนี้ว่าพวกคุณจะเอายังไงนะคะกับการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ถ้าเขาไม่เอาด้วยเราจะเลือกไหมคะแม่ไม่เลือกเราจะเลือกถ้าเขาไม่เอารัฐธรรมนูญใหม่เราจะเลือกไหมคะไม่เลือกค่ะฝากเสียงนะคะไปถึงพรรคการเมืองต่างๆด้วยนะคะณที่นี้นะคะหลากหลายเครือข่ายนะคะก็ยืนยันนะคะว่าถ้าเกิดพรรคไหนไม่เอาด้วยเรื่องของการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เราก็ไม่เลือกนะคะชัดเจนนะคะไม่เลือกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะการดูแลผู้ดูแลนะคะหลายคนที่ออกมาต่อสู้ปกป้องเหมืองนะคะปกป้องที่ดินทำกินนะคะปกป้องประชาธิปไตยนะคะผู้ดูแลนะคะเหล่านี้นะคะเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเมียนะคะเป็นทั้งผู้ปกป้องต้องออกมาต่อสู้กับเหมืองออกมาต่อสู้กับรัฐออกมาต่อสู้กับอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะคะบุคคลเหล่านี้คือคนที่ต้องถูกดูแลนะคะเพราะคนเหล่านี้คือผู้ที่เสียสละมากๆนะคะในการปกป้องและงานดูแลไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะอ่ะค่ะต่อไปค่ะเราจะส่งต่อให้กับพี่พวงนะคะจากภาคใต้ของเรานะคะว่าทางสกต.นะคะมีแผนว่าเราจะทำอะไรในอนาคตข้างหน้ากับการเปลี่ยนผ่านที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างคะพี่พวงเชิญเลยค่ะค่ะตอนนี้ทางเครือข่ายนะคะข้อรณรงค์ในการออกรัฐธรรมนูญภาคประชาชนนะคะฉบับประชาชนซึ่งเราก็จะเสนอกับรัฐบาลต่างๆที่จะลงไปเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะนี่แต่ว่าถ้าคนไหนรับของเราพรรคไหนรับเรื่องของเราออกไปปฏิบัติออกไปนำเป็นนโยบายนะคะเราก็รณรงค์เรื่องนี้แล้วเราก็คิดว่าให้ความรู้กับชาวบ้านให้ความรู้ในเรื่องของการรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยความเท่าเทียมความเสมอภาคความอะไรพวกนี้ค่ะกฎหมายด้านต่างๆที่ไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชนนะคะที่เป็นเอื้อต่อประชาชนนะคะตรงนี้เราก็กำลังทำกันอยู่นะคะถ้าพรรคไหนรับเราก็จะดูพรรคนั้นนะคะแล้วก็ถ้านำเป็นไปเป็นนโยบายเราก็จะสนับสนุนพรรคนั้นด้วยนี่เป็นเสียงส่วนใหญ่ในภาคประชาชนที่ตอบรับมาแล้วถ้าพรรคไหนรับเราก็จะสนับสนุนในพรรคนั้นด้วยอะค่ะซึ่งตรงนี้เราก็จะขับเคี่ยวคู่กันไปค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่พวงค่ะก็อีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันนะคะว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยต้องถูกนำไปเป็นนโยบายนะคะแล้วก็เรื่องรัฐธรรมนูญก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะลำดับต่อไปนะคะก่อนที่จะมาสู่พี่น้องเครือข่ายแร่ทั้งหลายเดี๋ยวเราจะฟังเสียงจากน้องเป๋าก่อนละกันค่ะว่าแล้วทางทะลุฟ้าเองเนี่ยค่ะมีความคิดอย่างไรบ้างนะคะต่อการเมืองที่จะเปลี่ยนผ่านนะคะจะเปลี่ยนผ่านหรือเปล่าอย่างที่พี่พวงบอกหรือมันจะไม่เปลี่ยนแล้วเราจะทำอะไรกันนะคะเชิญค่ะน้องเป๋าค่ะครับผมเมื่อกี้ก็ฟังจากแม่มาหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ดงมะไฟดอนป่าหวายหรือว่าเมืองเลยอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะประสบปัญหาในพื้นที่กันที่เป็นผลกระทบจากรัฐที่เอื้อผลประโยชน์ให้นายทุนเนาะครับซึ่งเท่าที่ผมศึกษามาแล้วก็ฟังจากแม่เมื่อกี้เนาะครับก็เราก็จะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทวงคืนพื้นที่ป่าหรือปัญหาการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอะไรในพื้นที่ทำกินของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าทุกปัญหาเนี่ยล้วนแล้วเกิดจากการที่รัฐเอื้อผลประโยชน์กับนายทุนครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อเสนอของทะลุฟ้าที่คิดว่าเป็นรูปธรรมที่สุดแล้วประชาชนทุกภาคส่วนจะได้ประโยชน์อย่างมากที่สุดก็คือข้อแรกเราต้องไล่ประยุทธ์ออกไปครับ
ข้อแรกเราต้องไล่ประยุทธ์ออกไปเพื่อที่จะได้กำจัดองคาพยพต่างๆของประยุทธ์ออกเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่และข้อ2เราต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทุกหมวดทุกมาตราครับเขียนใหม่ทั้งฉบับเพราะถ้าเกิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีประชาธิปไตยจริงๆเราต้องแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตราจริงๆครับไม่เว้นแต่หมวด2แล้วข้อที่3เราต้องยกเลิกมาตรา112ทิ้งครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายกเลิกมาตรา112ได้เมื่อไหร่พวกเราทั้งหมดก็จะสามารถวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างๆของรัฐได้อย่างถึงรากถึงโคนจนกระทั่งเราจะวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายต่างๆของรัฐได้อย่างถึงรากถึงโคนรวมทั้งเราจะหาคำตอบได้ว่าไอคนที่อยู่เบื้องหลังในการถลุงทรัพยากรของพี่น้องต่างๆเนี่ยโดยที่มันไม่ได้สนใจใยดีชีวิตของพี่น้องเลยว่าจะเป็นอยู่กันยังไงเนี่ยมันคือใครกันแน่เราจะสามารถหาคำตอบได้ครับขอบคุณครับชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากนะคะเอาด้วยไหมคะเอาด้วยไหมคะขอดังๆเอาไม่เอาเอ๊ะมันยังเป็นเวทีเสวนาหรือเปล่าแน่เกือบแล้วนะคะเกือบแล้วนะคะโอเคค่ะกลับมานะคะกลับมานะคะดีมากค่ะเป็น3ข้อเสนอที่ชัดเจนนะคะ1ย้ำอีกครั้ง1ประยุทธ์ออกไปนะคะ2ต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทุกหมวดทุกมาตรานะคะแล้วก็ข้อ3นะคะต้องยกเลิก112นะคะคิดว่าทุกคนในที่นี้รู้กันดีเนาะว่ากฎหมาย112คืออะไรแล้วก็สร้างความลำบากในการต่อสู้ของทุกพื้นที่ขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นเป็น3ข้อที่เป็นรูปธรรมก็ขอบคุณน้องเป๋าจากทะลุฟ้ามากๆนะคะสำหรับ3ข้อเสนอนี้นะคะอ่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังพื้นที่จากเครือข่ายแร่กันบ้างนะคะพี่น้องจากเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่นะคะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีแผนนะคะว่าจะทำอะไรร่วมกันหรือเปล่ามีแผนในการขับเคลื่อนอย่างไรนะคะเพื่อทำให้ความเข้มแข็งของภาคประชาชนเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นนะคะเริ่มจากพี่รจนาค่ะจากเมืองเลยค่ะเอาขอเสียงปรบมือด้วยค่ะอย่าให้น้อยหน้าน้องทะลุฟ้านะคะเปลี่ยนโหมดกันนิดนึงนะค่ะก็สำหรับเหมืองทองของเราค่ะที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือก็เป็นเรื่องเดิมๆคือผลกระทบค่ะผลกระทบซึ่งใครก็ไม่อยากลงไปช่วยเราแม้แต่หน่วยงานรัฐเนี่ยที่อนุมัติอนุญาตให้เกิดเหมืองทองเนี่ยก็ยังแบบเมินเฉยเพิกเฉยไม่ทำอะไรทั้งนั้นค่ะคือเหมืองทองเราเนี่ยอยากเสนอว่ายกเลิกไปเลยค่ะยกเลิกเหมืองทองในประเทศเนี่ยไม่ต้องมีแล้วค่ะเพราะว่าจากตัวอย่างที่เห็นก็มีที่พิจิตรใช่ไหมคะพิจิตรก็ผลกระทบก็ยังอยู่แล้วตอนนี้เขากำลังก็ได้สร้างอีกเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างเราเนี่ยที่เลยเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าผลกระทบเนี่ยค่ะก็ไม่สมควรจะมีเหมืองทองต่อแล้วไม่ต้องเอาแบบเลือดเนื้อประชาชนของเราเป็นแลกแค่เศษทองเพื่อทำความสุขสบายให้คนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่คุ้มอะค่ะกับชีวิตที่เราต้องต่อสู้ตอนนี้เราก็เหมือนตายผ่อนส่งไปเรื่อยๆค่ะผลกระทบมันก็ยังมีอยู่เรารัฐก็เพิกเฉยแล้วก็บริษัทเอกชนเนี่ยก็ปัดตูดหนีค่ะซึ่งเมืองเลยของเราเนี่ยเป็นแบบคำขวัญเมืองเลยเนี่ยดีมากเลยนะคะเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามอะไรเงี้ยก็คือมันสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะซึ่งตอนนี้มันภูเขามันก็มีแต่สารพิษทั้งนั้นแล้วก็น่าจะเปลี่ยนคำขวัญได้เลยนะคะว่าเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวไซยาไนด์แล้วตอนนี้คือมีแต่ไซยาไนด์แล้วค่ะค่ะชัดเจนนะคะว่าการทำเหมืองทองในประเทศไทยเนี่ยมันคุมไม่ได้มันทำไม่ได้มันไม่สามารถป้องกันผลกระทบได้จริงจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเหมืองทองพิจิตรแล้วก็เหมืองทองเลยมันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่เห็นอยู่แล้วในเลือดของพี่น้องตอนนี้ยังมีสารโลหะหนักที่เอาไม่ออกเนาะในพื้นที่ในดินในแหล่งน้ำเนี่ยตอนนี้ยังเต็มไปด้วยสารเคมีสารโลหะหนักที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบแล้วก็บริษัทก็เลือกที่จะ
ล้มละลายนะคะใช้วิธีล้มละลายเพื่อให้ล้มบนฟูกไม่ต้องรับผิดชอบอะไรและสุดท้ายเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูผลกระทบเนี่ยก็ต้องเป็นชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบต้องมาเรียกร้องให้เกิดการฟื้นฟูซึ่งตอนนี้ก็ยังถูกเพิกเฉยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมมากๆนะคะของพี่รถนะคะของกลุ่มคนรักบ้านเกิดจังหวัดเลยว่าต้องยกเลิกเหมืองทองทั้งหมดในประเทศไทยนะคะยกเลิกนโยบายทองคำทั้งหมดในประเทศไทยนะคะอันนี้ดีมากๆค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งให้พี่รถค่ะต่อมาค่ะพื้นที่ต่อมาคำป่าหลายนะคะได้รับผลกระทบ2ชั้นทั้งจากเหมืองหินนะคะแล้วก็นโยบายทวงคืนผืนป่าที่ชัดเจนมากๆของที่นี่นะคะว่าทวงคืนผืนป่าเอาไปทำเหมืองนะคะไล่ชาวบ้านออกจากป่าเพื่อที่จะยกผืนแผ่นดินนั้นให้เหมืองแร่อันนี้ชัดเจนมากๆทางคำปลายเนี่ยมีแผนที่จะขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ยังไงบ้างคะแม่ไหมค่ะคำปลายค่ะเราจะสร้างกลุ่มของพวกเราเข้มแข็งเราจะไม่ยอมเราจะไม่อ่อนข้อให้พวกเขาอีกค่ะเราจะต่อสู้ไปเรื่อยๆที่ไหนมีเครือข่ายเราจะไปเราจะสู้ต่อไปเรื่องเหมืองแร่ค่ะเราจะไม่ให้ยอมธนบัตรเกิดขึ้นค่ะเราไม่ยอมเราสู้กันอยู่แล้วเราคุยกันมาตลอดค่ะเราจะสู้เรื่องทวงคืนผืนป่าก็เหมือนกันค่ะพวกเรานี่เป็นคนจับ GPS เองด้วยนะรัฐบาลนี่ไม่ได้ทำให้นะพวกเราทำเองเราช่วยกันจับ GPS อยู่2เดือนเอาไปที่สารกลางจังหวัดประชุมกรรมการแก้ไขปัญหาเขาก็บอกว่าแผนที่นี้ใช้ไม่ได้แต่พอเข้ามาจริงๆเอาแผนที่ของเราไปใช้ไหนแผนที่คุณมาให้ดูหน่อยมาแย่งของพวกเราไปใช้ตอนที่ลงมาทำเกตเจ็ดลงมาทำเมื่อตะกี้นี้ที่ว่าให้พวกเราเข้าพื้นที่ได้นี่เอาแผนที่เราไปใช้ได้แต่ก่อนว่าพวกเราทำไม่เป็นใช้ไม่ได้แต่พอเอาเข้าจริงๆมาเอาแผนที่ของเราไปใช้จับ GPS พวกเราทำเองค่ะไม่ได้ให้หน่วยรัฐมาทำให้ทำเองทั้งหมดใครเข้าก่อนเข้าหลังพวกเรารู้หมดแม้กระทั่งว่าพื้นที่ที่อยู่หลังปี57แต่ก่อนย้อนความแต่ก่อนมันมีอยู่100กว่า300กว่าคนสู้มา5ปีประกาศจะจับจะโน่นจะนี่ไม่กล้าเข้าไปปัจจุบันปีที่5นี่เหลืออยู่61คน67แปลงเรารู้แม้กระทั่งว่าแปลงไหนอยู่หลังปี57แปลงไหนอยู่ก่อนเราเอาขนาดนั้นนะเข้มแข็งเวลาสู้เราก็จะไปเลยกลุ่มพวกเราจะไม่ยอมค่ะเรารู้ทั้งหมดค่ะต่อไปเราจะเข้าพื้นที่แล้ววันไหนก็ยังไม่บอกแต่เราจะเข้าภายในปีนี้แหละค่ะชัดเจนนะคะที่นี่นะคะถูกกดทับซ้อนนะคะใน2ประเด็นเนาะแล้วก็ณวันนี้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะเข้าพื้นที่ให้ได้นะคะ5ปีแล้วนะคะที่ถูกหน่วยงานรัฐไล่ออกมาจากพื้นที่เนาะถูกไถมันทิ้งนะคะแล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกทับนะคะเพื่อถ่ายรูปส่งนายนะคะณตอนนี้ตัดสินใจได้แล้วจะเข้าแล้วจะยึดแล้วนะคะแต่ยังไม่บอกว่าวันไหนโปรดติดตามตอนต่อไปขอเสียงปรบมือให้คำปลายค่ะต้องติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยกับการเข้ายึดพื้นที่ของคำปลายนะคะพื้นที่ต่อไปค่ะวานอนนิวาสค่ะหลังจากไปข่มขืนจิตใจบริษัทแล้วเนี่ยมีแผนจะทำอะไรต่อคะคุณครูทุกคดีนะคะเราชนะนะคะยกเว้นคดีสุดท้าย ก็คือคดีแพ่งจาก3ล้าน6เราได้เสียให้มัน 5,000 แพ้ก็แพ้ดอกแพ้ก็ชนะอยู่สู้ต่อไปบาทนี้ปี63ปี63อาจจะบัตรหมดอายุในกฎหมายเขาบอกว่าห้ามต่อแต่ยื่นใหม่ได้ทุเรศมันก็ยื่นใหม่แล้วค่ะนั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละเห็นอะไรบ้านเขาก็สู่ต่อแหละเขาสู่แบบใดเขามีอุดรเป็นลูกพี่เขาเขาก็ไปหา
ผู้นำทางอุดรต้องขอบคุณคุณเดชาคำเบ้าเมืองทางนครก็ต้องขอบคุณคุณอดิศักดิ์ไม่อย่างก็ฮึตุ้มอ่อนอันนี้ให้ความช่วยเหลือเราเฮาก็เฮียงแบบอุดรแหละอุดรเขามีการยื่นหนังสืออบต.อบต.เฮาก็ไปยื่นอุดรเฮ็ดบุญกุ้มข้าวใหญ่ให้เฮาก็เฮ็ดบุญสืบชะตาห่วยทองเป็นยังจังเฮ็ดบุญการเฮ็ดบุญน่ะคือการรวมคนสิเห็นว่าคนสามัคคีหรือบ่ก็เฮ็ดบุญนั่นแหละค่ะนี่แหละก็คือวิธีการขับเคลื่อนของเราทีนี้กลับไปนี้เราจะไปยื่นหนังสืออบต.6อบต.นะจะเอายังไงกับไอ้กับเมืองแร่ปวดแตดวานอนจะเอาแบบไหนแล้วเฮาสิไปหาสสบัดเห็นอยู่บ่สุเจ้าเห็นอยู่บ่อุดรสิเปิดปากเมืองแล้วสสอุดรมันบ่เคยเว้าเรื่องเปิดปากเมืองเลยสสสกลมันก็บ่เว้าเรื่องเมืองแร่เมืองวานอนเลยมันเว้าหยังหาร้อยหาร500ล่มสภาเฮ้ยจะพังเอาไว้ด้วยค่ะสีส้มอยู่ทั้งหลังนี่ถ้าสสคนใดจะขับเคลื่อนแต่เรื่องการเมืองขับเคลื่อนแต่เรื่องเก้าอี้เจ้าของให้ค่อยบ่เลือกเด้อให้ค่อยบ่เลือกชื่อเอาไว้ที่เป็นพรรคยอดนิยมของภาคอีสานกะตามพรรคยอดนิยมเนี่ยเฮ็ดให้เกิดเมืองวานอนตั้งแต่ปี45เพิ่นก็เป็นคนเปลี่ยนกฎหมายเกินร้อยเม็ดลงไปเป็นของรัฐบาลรัฐบาลจะให้เฮ็ดยังไงปี47ก็ให้บริษัทจีนมายื่นนะอาญาบัตรพิเศษปี49เพิ่นก็ถูกปฏิวัติปี27ปี57ไม่ใช่27ขอโทษปี57ประยุทธ์เนาะเป็นปฏิวัติปี58ก็ให้บริษัทจีนได้อาญาบัตรพิเศษแล้วก็สำรวจเมืองวานอนคอยแหละนี่แหละนักการเมืองสรุปนะคะนักการเมืองไม่ว่าจะมาจากทหารหรือไม่ว่าจะมาจากพลเรือนล้วนแต่สืบอำนาจและผลประโยชน์พี่น้องจื้อเอาไว้เด้อผู้ใดขับเคลื่อนแต่ทางเก้าอี้เจ้าของน่ะอย่าไปเลือกมันจื้อเอาไว้สวัสดีค่ะค่ะโอ้ชัดเจนหลายนะคะชัดเจนนะคะว่าพรรคการเมืองใดก็ตามนะคะในสกลนครต้องพูดถึงและให้ชัดเจนด้วยว่าเอาไม่เอาเหมืองโปรแตสนะคะเพราะถ้าไม่พูดเลือกไหมไม่เลือกนะคะพรรคไหนที่ขับเคลื่อนแต่เก้าอี้เจ้าของนะคะพูดแต่หาร500หาร100หาร50อยู่นี่นะคะก็ไม่เลือกนะคะนะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะเรื่องของประชาชนในพื้นที่กำลังได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็สองรายชื่อที่หลุดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะมีตำรวจไปหาที่บ้านนะหลุดออกมาแล้วนะคะว่าหยอกว่าหยอกนะคะมาฟังพื้นที่ต่อไปกันบ้างนะคะพื้นที่ดงมะไฟพื้นที่เจ้าภาพเป็นจังไหนแน่เราจะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรนะคะกับผาหัวของเราจะเป็นยังไงต่อนะคะก็ขอเชิญตัวแทนนะคะจากกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่ผาจันไดเลยค่ะค่ะฟังพี่น้องว่ามากกับโอ้มวนนะคะเนาะในความคิดของกลุ่มของเฮาเนาะค่ะเฮาสิครับเคลื่อนเรื่องยกเลิกแรงแร่ออกจากประเทศไทยรถค่ะเอาออกจากที่เมืองใดบ่สำคัญบ่ที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนี่เฮาว่าอยากให้เกิดอยากให้แก้กฎหมายคือขึ้นมาคือเก่าแบบว่าให้ประชาชนมีสิทธิ์แบบว่าร่วมต่อสู้ร่วมคัดค้านหรือร่วมปรึกษาหารือกันได้เนาะค่ะบ่ต้องมาก
กฎเกณฑ์ว่าบ่ให้เฮาชุ่มนุ่มจังซั่นจังซี่ญาติเอามาต้องมองนึงเฮาบ่เอาถ้าพวกเจ้าเอามันก็แบบว่าทำลายทั้งประเทศล่ะค่ะในความคิดก็คืออยากให้ยกเลิกออกเฮาต้องร่วมมือร่วมใจในเครือข่ายแลน้ํากันเนาะค่ะเนาะเฮาต้องปรึกษากันหาหรือสองทางว่าเฮาสิสู่ขอแบบใดเฮาบ่ทีมกันเฮาต้องหาหรือเครือข่ายต่างๆเฮาสิเอาไปแนวทางไหนเฮาก็ต้องปรึกษากันเพื่อว่าให้มันมีพลังเนาะค่ะเฮาร่วมกันหลายๆทั่วประเทศนี่ไปแนวในแนวเดียวกันมันก็สิมีพลังขึ้นแล้วมันก็สิมีการต่อรองจากรัฐบาลรัฐบาลชุดนี้เพิ่นก็เฮ็ดหยังบ่เป็นเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เป็นอีหยังเนาะเพิ่นเป็นอีหยังล่ะเป็นทหารเพิ่นบ่รู้จักว่าสิ่งแวดล้อมเป็นจังได๋ให้นะเฮาเป็นจังได๋ป่าไม้เป็นจังไหนเพิ่นสิรักษาจังไหนเพิ่นรักษาแต่ปืนของเพิ่นนั่นล่ะเพิ่นรู้จักจังซั่นเพิ่นบ่รู้จักจริงทั้งสี่คือเฮาเนาะค่ะเนาะฝากไว้ซ้ำนี่ล่ะค่ะค่ะขอบคุณแม่ยอดค่ะเชิญพี่โพต่อเลยค่ะครับพื้นที่ของเรานะครับเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เห็นความสำคัญของรัฐบาลชุดนี้เลยและเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะขอความช่วยเหลือจากเขาเพราะฉะนั้นเราปิดเหมืองหินเองเราฟื้นฟูเองเราพัฒนาเองและเราหวังว่ารัฐบาลชุดหน้าจะมีตัวแทนของเราเข้าไปด่ารัฐบาลให้ยกเลิกเหมืองหินแห่งเนี้ยให้ยกเลิกเป็นแหล่งหินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เครือข่ายของเราด้วยนะครับครับผมค่ะตัวแทนจากดงมะไฟนะคะก็ชัดเจนมากๆนะคะเราต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ต้องเดินหน้าด้วยตัวเองเนาะเราไม่หวังพึ่งใครนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีแต่หวังอยู่นะคะไม่หวังพึ่งใครแต่ก็หวังอยู่ว่าจะมีตัวแทนของพวกเราเข้าไปนั่งในสภาแล้วก็ยืนยันว่าไม่อยากเป็นรัฐบาลนะคะเพราะว่าตั้งผมไว้แล้วต้องไปค้านเขาต้องไปด่าเขาในสภานะคะไม่เป็นรัฐบาลด้วยนะคะเป็นฝ่ายค้านอิสระนะคะแต่ก่อนอื่นคือต้องเข้าให้ได้ก่อนเนาะโอเคค่ะพื้นที่ต่อไปนะคะพื้นที่จากลำปางนะคะกลุ่มรักบ้านแหงเชิญพี่โจ้ค่ะค่ะก็กลุ่มรักบ้านแหงก็จะฉีกแนวนะคะเพราะว่ากลุ่มรักบ้านแหงเดินทางการต่อสู้มาด้วยกฎหมู่กฎหมายค่ะแล้วก็การเมืองคือเราไม่หวังพึ่งนักการเมืองค่ะเราทำเองเราเป็นนักการเมืองเองเลยคือครั้งแรกเลยเนี่ยเรามีผู้ใหญ่บ้านเราก็ล้มทิ้งค่ะเมื่อไม่ทำงานแล้วเราต้องไปหาเขาอยู่ตลอดน่ะเราก็ล้มทิ้งเราก็เอาคนของเราขึ้นไปเลยก็จะได้ไม่มีปัญหาอีกแต่ก็ยังมีนะคะเพราะว่าระยะเวลานานความคิดก็เปลี่ยนก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าเราก็ใช้กฎหมู่กดดันค่ะเพราะว่าเราถนัดมากเรื่องนี้กฎหมู่นี่เราถนัดมากกว่ากฎหมายอีกนะคะก็ทำให้มันก็พยายามที่จะอยู่ในรูปในรอยแล้วเราก็สามารถยึดท้องถิ่นได้ก็คือเราก็ไปนั่งในสภาเองจากนี้ไปเราไม่ฝากใครค่ะไม่ฝากสอบตอไม่ฝากผู้ใหญ่บ้านเพราะเราทำเองก็มันก็ทำให้เราสามารถไปพลิกมติอบตเลยค่ะจากที่เคยอนุญาตให้ทำเหมืองพลิกกลับเลยไม่อนุญาตให้ทำเหมืองชนะคดีค่ะทำให้เรายื่นต่อไปต่อศาลแล้วก็ทำให้เราชนะคดีแล้วเราก็ได้พื้นที่มาค่ะเราไม่ยื่นเหมือนแม่นะคะเราไม่บอกนะคะว่าเราจะไปเอาวันไหนยังไงเราเอาเลยค่ะเพราะเราถนัดมากพื้นที่อยู่บ้านเราทำไมเราต้องไปบอกใครๆว่าเราจะเอาที่นั่นเป็นที่ของเราเราเกิดที่นั่นเราเป็นเจ้าของพื้นที่เราเป็นเจ้าของประเทศนี้เราไม่ต้องการให้ใครมาขีดเขียนใครอยากมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ที่บอกว่าอยากเป็นต่อขอโทษนะคะรู้ไหมว่าเราอยู่ก่อนที่กระทรวงทรัพย์จะมีกระทรวงทรัพย์ด้วยซ้ำคุณต้องฟังเราไม่ใช่เราต้องฟังคุณเพราะฉะนั้นแล้วการต่อสู้ภาคพื้นประชาชนของเราคือเราทำให้เราเป็นเจ้าของเราอย่าคิดว่าเราต้องไปขอของคนอื่นตลอดเวลาการเมืองก็เช่นกันค่ะเราหวังว่าจากเราเดินทางจุดน้อยๆในพื้นที่วันหนึ่งเราจะไปนั่งในสภาค่ะ
ไม่ใช่สภาอบต.นะคะแต่เราจะไปนั่งที่รัฐสภาเพื่อบอกกล่าวไม่มีใครรู้เรื่องในใจรู้ความทุกข์ยากของเราเท่าตัวเราเองและไม่มีใครรักเราเท่าเรารักตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ไม่สามารถเล่าเรื่องของเราได้ดีเท่าเราหวังว่าวันหนึ่งนะคะที่ลำปางจะมีส.ส.จากกลุ่มรักบ้านแหงนั่งในสภาสักวันหนึ่งค่ะค่ะก็สำหรับกลุ่มรักบ้านแหงก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราภูมิใจมากๆที่เราสามารถเปลี่ยนกฎหมายในประเทศนี้หลายๆเรื่องได้ทั้งสปกนะคะที่เราฟ้องร้องแล้วเราชนะเราถ้าสปกยังเอาพื้นที่ไปให้ทำเหมืองเราจะยุบสปกทิ้งค่ะเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วที่จะตั้งสปกอีกต่อไปเพราะขัดเจตนารมณ์แรกที่เอามาทำเมื่อใดก็ตามที่คุณทวงถามเรื่องป่าไม้แล้วคุณต้องโยนความผิดให้กับคนภาคเหนือว่าทำลายป่าเช่นกันค่ะที่ฉันชนะคดีป่าไม้นะคะฉันเทียบเลยนะคะบ้านฉันเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ตอนนี้พร้อมกับกรุงเทพมหานครถ้าอยากได้พื้นที่ป่า 80% จากลำปางกรุงเทพคืนมา 50% ไม่ความเป็นธรรมเท่านั้นที่จะทำให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำที่ใดไม่มีความเป็นธรรมที่นั้นมีการต่อสู้ที่นั่นก็จะมีการเดินลงถนนของพี่น้องเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะเราเท่านั้นที่กำหนดกฎหมายและเราก็จะเดินลงถนนเพื่อกำหนดกฎหมายต่อไปขอบคุณค่ะชัดเจนค่ะจากกลุ่มรักบ้านแหงนะคะอันนี้จะเข้าไปเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลคะถ้าอยากเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะอยู่คนละพรรคกับมิโพแล้วนะคะโอเคชัดเจนมากๆเนาะสำหรับกลุ่มรักบ้านแหงเราต้องยึดกลุ่มการเข้าไปยึดกลุ่มการเมืองระดับท้องถิ่นตั้งแต่ต้นทางเนาะตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อบต.นะคะแล้วก็จะพัฒนาไปสู่การเมืองระดับประเทศนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมองให้เห็นเราต้องมองให้ออกถึงการเชื่อมโยงที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราคือเจ้าของเนาะเราคือเจ้าของทรัพยากรเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการใช้แล้วก็ปกป้องรักษาดูแลนะคะสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายสำหรับเวทีเสวนาในวันนี้นะคะขอเชิญพี่เอกค่ะเอกชัยนะคะได้เสนอนะคะนำเสนอต่อพวกเราเล่าให้พวกเราฟังว่าในส่วนของพี่เอกในส่วนของเขาคูหาหรือว่าในส่วนของเครือข่ายแร่เองเนี่ยจะผลักดันให้ขบวนการภาคประชาชนของเราเข้มแข็งได้อย่างไรคะครับผมผมคิดว่ามันก็3ระดับเนาะถ้าพูดถึงเขาคูหาเนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้ของพวกเรา13ปีที่ผ่านมาในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันอยู่แค่เราไปชะลอการขอต่ออายุประธานบัตรคือในทางกฎหมายเนี่ยคำขอต่อประธานบัตรก็ยังอยู่นะครับประกาศพื้นที่แหล่งหินก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นในเชิงพื้นที่เนี่ยประเด็นแรกที่เราต้องทำก็คือต้องเพิกถอนประกันแหล่งหินของพื้นที่เราให้ได้แล้วก็หยุดการขอต่อสัมปทานซึ่งก็จะทำให้การคิดต่อไปข้างหน้าว่าจะพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวจะทำยังไงชั้นที่สองเนี่ยผมคิดว่าในนามของเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่พวกเราก็น่าจะคิดกันตรงกันนะครับเพราะว่ามันมีแผนแม่บทการบริหารการจัดการแร่ซึ่งกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมไทยแผนแม่บทการบริหารการจัดการแร่ก็ไม่ได้ถูกทำให้เป็นแผนแม่บทในการบริหารการจัดการแร่อย่างแท้จริงอันนี้คือโจทย์ใหญ่ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่แผนที่สองซึ่งผมคิดว่าเป็นแผนที่ไม่สามารถจะปฏิรูปหรือจะแก้ไขหรือจะทำให้พวกเรามีส่วนร่วมอะไรได้เลยและแถมยังเข้ามากำกับการพวกเราได้อีกอันนี้ก็คิดว่าเป็นเป้าหมายร่วมว่าจะนำไปสู่การแก้ไขแผนหรือยกเลิกแผนนี้ยังไงในอนาคตเครือข่ายแร่อาจจะต้องออกโลมาช่วยกันคิดแล้วก็เดี๋ยวภายในเดือนนี้เราจะมีการประชุมกันซึ่งก็น่าจะกำหนดบทบาทท่าทีต่อเรื่องนี้ชัดเจนขึ้นแล้วก็รวมถึงพื้นที่ประกาศแหล่งหินที่อยู่ในแผนแม่บทนี้จะถูกยกเลิกเพิกถอนยังไงที่นำกลับไปสู่การทบทวนใหม่และส่วนที่3ผมก็เห็นด้วยกับทั้งน้องทะลุฟ้านะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆว่ารัฐธรรมนูญใหม่เราต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับแล้วก็คงได้ร่วมมือกันครับอันนี้ก็น่าจะเป็นภารกิจร่วมของเครือข่ายประชาชนทั้งประเทศครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆค่ะพี่เอกนะคะเห็นด้วยเหมือนกันนะคะว่าทั้ง3ข้อนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนาะเป็นสิ่งที่
พวกเราทุกคนทั้งที่อยู่ในที่นี้นะคะแล้วก็หลายๆคนที่ฟังอยู่นะคะที่ฟังอยู่ในทางออนไลน์นะคะอาจจะเห็นด้วยกับพวกเรานะคะกับการขับเคลื่อนให้เกิดการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะคะก็สำหรับเวทีเสวนาในวันนี้นะคะในข้อที่สองขอเวลานอกนะคะขอไมค์หน่อยขออนุญาตขอแก้ไขตัวเลขค่ะชลา คือพูดตัวเลขผิดค่ะบริษัทเมืองได้โปรตีสเรียกค่าเสียหายเรา3.6 ล้านตัดสินในคดีอุทธรณ์นะคะในขั้นศาลอุทธรณ์เราต้องเสีย 45,000 ค่ะไม่ใช่ 5,000 จาก 3.6 ล้านเป็น 45,000 เราคร่าวๆขนาดนี้แหละค่ะประมาณนี้ก็ถือว่าจาก3.6 ล้านเหลือ45,000ก็ถือว่าเราก็ชนะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับข้อเสนอของทุกคนในวันนี้น่าสนใจมากๆนะคะแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นข้อเสนอทั้งในระดับพื้นที่ระดับนโยบายแล้วก็ระดับประเทศด้วยในพื้นที่หลายๆพื้นที่นะคะก็จะมีการเข้าไปยึดพื้นที่เนาะมีการผลักดันเรื่องของผู้ใหญ่บ้านเรื่องของอบต.ในระดับนโยบายก็มีข้อเสนอนะคะเรื่องของเหมืองทองจะต้องไม่มีในประเทศไทยนะหรือว่าการยกเลิกประกาศแหล่งหินยกเลิกแผนแม่บทบริหารจัดการแร่แล้วก็ในระดับประเทศนะคะข้อเสนอ3ข้อที่ชัดเจนนะคะข้อเสนอ3ข้อที่ชัดเจน1ย้ำอีกครั้งย้ำอีกแล้วนะคะไม่รู้มีใบแอดส่วนตัวหรือเปล่านะคะข้อ1จำได้ไหมคะข้อ1อะไรคะประยุทธ์ออกไปถูกต้องอ่ะข้อ1ประยุทธ์ออกไปนะคะข้อ2นะคะจำได้ไหมคะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะคะแล้วก็ข้อ3ยกเลิก112นะคะแล้วก็อีก1ปรากฏการณ์ที่เราเห็นว่ามีความสำคัญนะคะที่เป็นเรื่องในระดับประเทศเหมือนกันนะคะก็คือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต้องถูกเอาไปเป็นนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆนะคะโดยเฉพาะข้อเสนอเรื่องของการเขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็ประเด็นปัญหาในพื้นที่นะคะต้องถูกนำไปเป็นนโยบายต้องพูดให้ชัดเจนว่าเอาหรือไม่เอานะคะแล้วเราก็จะชัดเจนเหมือนกันว่าเราจะเอาหรือไม่เอานะคะก็เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะคิดว่าเราเห็นทิศทางกันพอสมควรเรียกได้ว่าเห็นชัดเจนขึ้นมากๆนะคะสำหรับทิศทางของการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนนะคะแล้วก็เห็นชัดเจนมากๆว่า2ปีปิดเหมืองหินดงมะไฟเรามาได้ไกลแค่ไหนและขบวนการภาคประชาชนจะไปต่ออย่างไรก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะขอขอบคุณผู้ร่วมฟังเสวนาทุกคนทั้งทางออฟไลน์แล้วก็ทางออนไลน์นะคะก็สำหรับวันนี้ขอปิดเวทีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ